โอเคครับสวัสดีครับทุกคนผมขอเทสไมค์นิดนึงครับถ้าได้ยินเสียงที่ผมพูดรบกวนกดหนึ่งให้ด้วยนะครับได้ยินเสียงพูดไหมครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วผมขอเช็คไมค์นิดนึงโอเคได้ยินเสียงชัดเจนนะครับคุณสุพิญญาโอเคครับแสดงว่าไมค์ใช้ได้นะครับพอดีวันนี้ผมจะไม่ใช้กล้องปกติไมค์จะติดอยู่กับตัวกล้องก็เลยขอเช็คเสียงนิดนึงโอเค2ทุ่มตรงขอเวลาสักนาที2นาทีนะครับเดี๋ยวเพื่อนคนไหนเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณสักนาที2นาทีเดี๋ยวผมจะเริ่มในส่วนเนื้อหาเลยนะครับวันนี้จะขออนุญาตใช้สไลด์เพราะจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นผมจะไม่เปิดเป็นสไลด์หน้าเต็มเพราะว่าเวลามันหลุดหน้าแล้วมันจะหลุดออกจากการถ่ายทอดมันจะ disconnect นะครับก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องดูเป็นสไลด์เป็นส่วนๆอย่างนี้นะครับแต่คิดว่าขนาดภาพเวลาเราดูหน้าจอน่าจะดูได้นะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจหรือว่าเส้นเลือดสมองนะครับซึ่งจริงๆโรคเส้นเลือดหัวใจหรือโรคเส้นเลือดสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นอาการแทรกซ้อนนะครับเรามักจะถูกทำให้เข้าใจว่าเป็นอาการแทรกซ้อนนะครับของคนที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับคราวนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาตลอดเวลาทั้งหมดเรามักจะโฟกัสไปที่เราจะควบคุมความดันยังไงเราจะควบคุมระดับคอเลสเตอรอลยังไงนะครับเราจะควบคุมเบาหวานยังไงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นสมองซึ่งอาจจะทำให้เกิดอัมพาตหรือว่าที่หัวใจซึ่งอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวนะครับทำให้ลดศักยภาพร่างกายเราแย่ลงหรือที่แย่ที่สุดคือเสียชีวิตนะครับคราวนี้ในสิ่งที่เราทำมาตลอดในการควบคุมความดันสูงควบคุมเบาหวานควบคุมคอเลสเตอรอลทำไมทุกวันนี้โรคการเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันยังเป็นปัญหาสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ นะครับไล่อยู่อันดับ1อันดับ2สลับกันไปสลับกันมาระหว่างโรคหลอดเลือดหัวใจกับมะเร็งนะครับประเด็นคือปัญหามันเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการที่เราแก้ปัญหาไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับในทุกเรื่องแต่ถ้าเรารู้ต้นเหตุเราสามารถแก้ปัญหาได้เราสามารถทำได้ทั้งป้องกันนะครับแล้วก็รักษาคือย้อนกระบวนการให้มันกลับมาได้นะครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับบางทีอาจจะทักได้ไม่ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมรบกวนคำถามเนี่ยผมอยากจะช่วงแรกอยากจะรบกวนให้พวกเราติดตามสิ่งที่ผมพูดไปก่อนนะครับแล้วก็คำถามเนี่ยพอผมพูดจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะจดคำถามไปก่อนแล้วพอผมพูดจบค่อยพิมพ์เข้ามานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมมาไล่ดูทีหลังผมอาจจะตอบได้ไม่ครบนะครับแล้วก็อยากจะรบกวนคำถามว่าให้เป็นคำถามที่อยู่ในเนื้อหาที่เราคุยวันนี้ผมทราบว่าหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยส่วนตัวในเรื่องอื่นๆนะครับแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราพูดเรื่องนี้เรามาตอบคำถามเรื่องอื่นอาจจะทำให้เราสับสนและค่อยเขวหลายเรื่องนะครับเราจะโฟกัสคำถามที่อยู่ในเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับโอเคผมเริ่มเลยละกันนะครับก็ครบเวลาที่ขอมันประมาณ 1-2 นาทีนะครับผมเริ่มสไลด์แรกด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลมิกซ์นะครับคือตำนานของคอเลสเตอรอลแฟกต์ความจริงแล้วก็โซลูชันหรือทางออกนะครับอันดับแรกต้องขอให้เครดิตสไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์ที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้เอามาจากของคุณไอเวอร์คอมมินนะครับก็คือเจ้าของเพจ Fat Emperor นะครับคุณไอเวอร์คอมมินเนี่ยเป็นมิสเตอร์ไอเวอร์คอมมินเนี่ยเป็นวิศวกร
แล้วก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลที่สูงถูกแพทย์สั่งให้กินยาลดคอเลสเตอรอลนะครับแต่ด้วยความเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาได้เข้ามาศึกษาจนมีความเข้าใจเรื่องไขมันในเลือดเป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบคุณเครดิตสไลด์ในวันนี้นะครับจากคุณไอเวอร์คอมมินเพจ YouTube นะครับก็คือ Fat Emperor นะครับก็คืออะไรฮะเป็นนักรบที่ต่อสู้กับเรื่องของไขมันนะครับโอเคคราวนี้สิ่งที่เราจะมาคุยวันนี้นะครับก็คือเรื่องของต้นเหตุนะครับแล้วก็ทางออกของโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับซึ่งเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆ นะครับอันดับแรกสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวถึงก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับให้เราดูภาพจากซ้ายมือนะครับแล้วก็สไลด์มาด้านขวาพอเราเกิดมาตอนแรกๆหลอดเลือดเราผิวของหลอดเลือดเราคร่าวๆจะมี3ชั้นนะครับภายในหลอดเลือดเลยจะเป็นชั้นที่บางที่สุดเป็นเซลล์ชั้นเดียวที่เราเรียกว่าเซลล์ชั้นเดียวอีพิธีเลียมจะเรียงตัวอยู่ชั้นเดียวเป็นแผ่นบางๆนะครับเป็นตัวที่กั้นระหว่างเลือดกับหลอดเลือดนะครับเป็นตัวที่อนุญาตให้อะไรบางอย่างที่อยู่ในหลอดเลือดเราเข้าไปใต้หลอดเลือดนะครับจะต้องถูกอนุญาตจากชั้นอีพิธีเลียมชั้นนี้ชั้นที่อยู่ลึกในหลอดเลือดจากผนังหลอดเลือดใต้อีพิธีเลียมก็คือชั้นกล้ามเนื้อนะครับและหลังชั้นกล้ามเนื้อก็เป็นชั้นเนื้อเยื่อที่ปกคลุมกล้ามเนื้อของหลอดเลือดอีกทีนึงนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือชั้นอีพิธีเลียมคือชั้นในสุดที่เป็นเนื้อเยื่อบางแผ่นเดียวนะครับถ้าเราดูจากซ้ายมือเราจะเห็นว่าพอเราอายุน้อยๆเราเริ่มเกิดมาเวลาหลอดเลือดเราปกติผิวของอีพิธีเลียมหรือเนื้อเยื่อบางชั้นเดียวที่อยู่ชั้นในสุดจะราบเรียบปกตินะครับแล้วพอการเกิดโรคนะครับผมไม่ได้หมายถึงอายุผมหมายถึงว่าเวลาที่มันเกิดโรคขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเลื่อนต่อมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ไปทำให้ตัวยานบรรทุกไขมันที่ในเลือดเรามันเป็นน้ำมันเป็นน้ำนะครับเป็นส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันเวลาที่จะลอยไปในกระแสเลือดมันไม่สามารถที่จะลอยไปในกระแสน้ำได้ตับจะสร้างพาหนะตัวหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าไขมันเลวแต่จริงๆมันคือเป็นพาหนะเป็นเรือโปรตีนหนึ่งที่เรียกว่า LDL นะครับ LDL จะบรรทุกไขมันทั้งไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลให้ลอยมาตามกระแสเลือดแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวเรือ LDL นี้ล่มลงนะครับแล้วก็ฝังตัวในหลอดเลือดนะครับถ้าเราตัดมาเราจะเห็นว่าโอเคมันจะมีการฝังตัวในหลอดเลือดในจุดแรกนะครับตรงปลายพอยเตอร์ที่ตรงปลายพอยเตอร์ที่ผมชี้ให้เห็นนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยไม่ทราบเห็นพอยเตอร์ไหมนะครับก็คือเป็นเซกชันที่4ของหลอดเลือดและหลังจากนั้นเมื่อมีการอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในกรอบสีแดงเมื่อการอักเสบมากขึ้นเรื่อยจะมีการซ่อมแซมแล้วการซ่อมแซมสิ่งที่ชัดเจนคือกระบวนการซ่อมแซมสุดท้ายก็จะมีแคลเซียมนะครับมาเกาะในกรอบสี่เหลี่ยมไข่ปลาก็คือเริ่มมีแคลเซียมมาเกาะนะครับเมื่อแคลเซียมมาเกาะถ้าการอักเสบยังไม่หยุดการอักเสบยังเป็นต่อไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีแคลเซียมมาเกาะแต่มันก็จะไม่ทำให้ผนังหลอดเลือดมีความแข็งแรงเหมือนกับตอนต้นๆมันก็จะเกิดการแตกหรือเรียกว่ารับเจอขึ้นมานะครับมีการแตกหรือรับเจอขึ้นมานะครับบนการแตกหรือรับเจอขึ้นมาตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่ใต้หลอดเลือดเนี่ยที่มีการอักเสบอยู่สัมผัสกับเลือดนะครับเมื่อสัมผัสกับเลือดมันจะกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ทำใหกรอบสี่เหลี่ยมไข่ปลาด้านขวามือสุดเลยเกิดทำให้เกิดลิ่มเลือดกระทันหันที่อุดตันในหลอดเลือดกระทันหันในเสี้ยววินาทีแล้วทำให้เสียชีวิตกระทันหันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการเกิดตรงนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดการอักเสบเรือบรรทุกไขมันล่มลงไปในใต้ผนังเส้นเลือดนะครับเกิดการซ่อมแซมพยายามจะซ่อมการอักเสบนั้นโดยการมีแคลเซียมมาเกาะนะครับแล้วก็ถ้าการอักเสบยังไม่หยุดถึงแม้จะมีแคลเซียมมาเกาะก็ไม่ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงสุดท้ายเมื่อผนังหลอดเลือดแตกสัมผัสกับเลือดสารที่ก่อให้เกิดการแข็งตัวที่ลอยอยู่ในเลือดนะครับก็จะทำให้เม็ดเลือดกับเลือดจับตัวกันเป็นลิ่มและอุดตันหลอดเลือดกระทันหันนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการอักเสบมีไขมันพอกเนี่ยถ้าไม่เกิดลิ่มเลือดอุดตันกระทันหันตัวคนที่เป็นโรคนี้หรือผู้ป่วยจะไม่เสียชีวิตสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตก็คือการที่มีลิ่มเลือดอุดตันกระทันหันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากการแตกของผนังที่มีการอักเสบรุนแรงและควบคุมไม่ได้นะครับ
โอเคอันนี้คือสิ่งที่อยากจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคราวนี้แล้วเราจะวินิจฉัยได้ยังไงอะเพื่อให้เห็นชัดว่าคนนี้เป็นโรคจริงเพราะสมัยก่อนเราก็มีแต่การเดาว่าเจ็บหน้าอกเป็นโรคไหมไขมันในเลือดสูงเป็นโรคไหมหลอดเลือดอักเสบถึงไหนในทางปฏิบัติณยุคปัจจุบันนี้นะครับมันมีการสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราสามารถที่จะเห็นภาพนี้ได้ชัดนะครับก็คือการที่เราเรียกว่าการทำแคทสแกนนะครับก็คือการตรวจวัดนะครับCAT scan คือการตรวจวัด coronary artery calcification ก็คือแคลเซียมที่ไปเกาะที่หลอดเลือดนะครับผมอยากให้เห็นตัวภาพ CT scan ของหัวใจอันนี้กลางหน้าอกเลยนะครับเราจะเห็นว่าภาพซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเห็นว่าวงเขียวๆตรงตำแหน่งหลอดเลือดหัวใจเราไม่เห็นสีขาวหรือแคลเซียมไปเกาะนะครับแต่ถ้าเรามาดูในภาพที่เป็นภาพขวามือตรงที่วงกลมสีแดงเราจะเห็นมั้ยฮะเส้นขาวๆนะครับนะฮะเราจะเห็นเส้นขาวๆนะครับตรงเนี้ยนะครับที่มีวงสีแดงเกาะอยู่นั่นคือภาพของสแกนของ CT นะครับหรือแคทสแกนที่ทำให้เห็นว่ามีแคลเซียมไปเกาะปริมาณของแคลเซียมที่ไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจเป็นตัวที่บ่งบอกว่าโรคมีความรุนแรงแค่ไหนคือถ้ามันเป็นมานานมีความรุนแรงแคลเซียมจะเกาะในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะแต่ถ้าเป็นโรคเป็นช่วงแรกๆนะครับแรกสุดเลยเริ่มมีการเสพเราอาจจะไม่เห็นแคลเซียมเกาะนะครับพอถึงระยะหนึ่งเห็นแคลเซียมมาเกาะถ้าแคลเซียมเราเห็นในเปอร์เซ็นต์แคลเซียมที่เยอะนะครับก็แสดงว่าเราเป็นโรคที่รุนแรงคือมันเป็นมานานแล้วมีการอักเสบซ้ำๆซากๆจนปริมาณแคลเซียมเกาะมากขึ้นนะครับการทำแคสแกนในปัจจุบันในต่างประเทศเนี่ยเป็นตัวที่มันสามารถบอกได้เลยฮะว่าเราเป็นโรคแล้วไม่ต้องเดาว่าจริงๆแล้วอาการแน่นอกมันเป็นหรือไม่เป็นเพราะอะไรฮะถ้าเรากลับมาดูนะครับในภาพนี้เราจะเห็นว่าในตำแหน่งที่เริ่มมีแคลเซียมมาเกาะซึ่งเราเห็นจากแคสแกนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าหลอดเลือดคุณอักเสบแล้วคุณเป็นโรคแน่ๆไม่ต้องเดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถไปทำแคสแกนก่อนนะครับแล้วเราก็พบว่านะครับพอเราไปทำแคสแกนแล้วเราก็พบว่ามีแคลเซียมมาเกาะแสดงว่าคุณเป็นโรคแน่ๆนะครับคุณเป็นโรคแน่ๆส่วนเป็นรุนแรงแค่ไหนขึ้นว่าแคลเซียมมาเกาะมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณสามารถตรวจพบได้ก่อนก็แสดงว่าคุณสามารถรู้แล้วว่าคุณเป็นโรคไม่ต้องรอให้เกิดหลอดเลือดมันเกิดแตกหรือรับเจอแล้วเกิดลิ่มเลือดอุดตันกระทันหันคุณสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อย้อนกระบวนการนะครับหรือเพื่อแก้ไขให้โรคนี้เราสามารถซ่อมแซมมันแล้วก็ย้อนกลับมาให้ป้องกันมันได้นะครับคราวนี้ผมอยากให้ดูสไลด์นี้นะครับมันสัมพันธ์ยังไงกันครับกับเรื่องของCAT scan มันสามารถบอกอะไรเราได้บ้างถ้าสมมติคุณไปทำ CAT scan นะครับแล้วปรากฏว่านะครับระดับของแคลเซียมสกอร์ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่แค่0แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงต่ำมากนะครับ10ปีโอกาสที่คุณจะเกิดอาการเส้นเลือดหัวใจแตกแล้วก็อุดตันมีแค่ 1.4% เท่านั้นเองใน10ปีนะครับถ้า1ถึง100นะครับแคลเซียมสกอร์1ถึง100เนี่ยก็ถือว่าต่ำคือแค่ประมาณ 4% นะครับใน10ปีแต่ถ้าสมมติแคลเซียมสกอร์ของคุณมากกว่า 1,000 ขึ้นไปเขาน่าจะสูงมากหมายว่าไงฮะคุณมีโอกาส 37% ใน10ปีที่คุณจะเกิด Heart Attack หรือโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับแคลเซียมสกอร์สามารถสัมพันธ์บ่งบอกความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาเรื่องการอุดตันของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยได้ดีกว่าคอเลสเตอรอลบางทีคุณไปตรวจคอเลสเตอรอลคุณไม่รู้เลยว่าคุณมีโอกาส10ปีเท่าไหร่นั่งคำนวณแค่ไหนก็ไม่ตรงในสูตรคำนวณเก่าๆนะครับโอเคนะครับแล้วนอกจากนั้นแคลเซียมสกอร์หรือ CAT สกอร์เนี่ยสามารถบอกคุณได้ถึงเมื่อสไลด์เมื่อกี้บอกถึงอัตราการเกิด Heart Attack หรือการเกิดโรคหัวใจอุดตันนอกจากนั้น CAT สกอร์เวลาเรามา analyze นะครับมีการติดตามผู้ป่วยโดย ตัว CAT สกอร์ตัวนี้นะครับ 25,000 กว่ารายเป็นระยะเวลาประมาณ12ปีลงใน Journal American College of Cardiology นะครับก็คือเป็นนิตยสารทางการแพทย์ของวิทยาลัยโรคหัวใจของอเมริกาปี2007จากการติดตามโดยแคสแกนพบว่าถ้าสมมติว่าแคลเซียมสกอร์คุณแค่0ถึง10เนี่ยคุณมีโอกาสเสียชีวิตใน12ปีแค่ 0.6% แต่ถ้าแคสแกนของคุณเนี่ยแคลเซียมสกอร์คุณมากกว่า 1,000 คุณมีโอกาสเสียชีวิต 23.1% นะครับตัวนี้เวลาคุณวัดจากตัวแคสแกนเนี่ยมันสามารถที่จะบอกว่าคุณมีโอกาสเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้มากแค่ไหนนะครับหรือบอกได้ว่าคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้มากแค่ไหนนะครับเป็นตัวที่
ค่อนข้างจะมีมาตรฐานและบอกได้ชัดเจนมากกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผมยกตัวอย่างคนไข้เป็นตัวอย่างคนหนึ่งนะครับคนไข้คนหนึ่งอายุ44ปีนะครับโอเคคนไข้อายุ44ปีนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไปเจาะเลือดพบว่าคอเลสเตอรอลนะครับปกตินะครับคอเลสเตอรอลปกติดูผลเลือดอะไรก็ดูปกติแล้วหมอก็บอกว่าโอเคนอวอรี่คุณสุขภาพแข็งแรงดีมากผลเลือดของคุณปกตินะครับไปทำสเตตเทสนะครับไปวิ่งสายพานตรวจก็ดูจะปกตินะครับไปทำเอ็กโคตรวจอัลตราซาวด์หัวใจก็ดูปกติหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องวอรี่นะครับแต่พอไลน์นี้มาทำตัวแคสแกนนะครับปรากฏว่าจากแคสแกนพอเห็นแคลเซียมสกอร์สูงเนี่ยปรากฏว่าคนคนนี้บางทีคำนวณออกมาเนี่ยถ้าคำนวณโดยระดับพวกคอเลสเตอรอลคุณมีความดันไหมจะบอกว่าความเสี่ยงของคนนี้แค่ 5%เพราะอะไรฮะระดับคอเลสเตอรอลก็ดูปกติผลเลือดอย่างอื่นดูปกติความดันดูไม่ค่อยสูงแต่พอมาดูจากแคสแกนปรากฏว่าความเสี่ยงของคนของคุณหรือคนไข้คนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นมากกว่า 30% ได้ว่าตัวแคสแกนมันบอกได้ชัดเจนมากกว่าถึงแม้ผลเลือดคุณจะปกติก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตรวจพบได้ก่อนนะครับจุดที่เป็นเครื่องหมายโลเคชันที่คุณเห็นคือถ้าเราไปทำแคสแกนแล้วเราตรวจเจอแคลเซียมในหลอดเลือดแสดงว่าคุณอยู่ในจุดที่มันมีแคลเซียมมาเกาะไม่ต้องมานั่งเถียงว่าผลเลือดดีนะครับเพราะว่าอะไรฮะผลเลือดคุณดีแค่ไหนแต่แคสแกนบอกว่าคุณเป็นโรคไปแล้วนะครับโอเคอันนี้เพราะแคสแกนจะเป็นตัวที่เราใช้เป็นมาตรฐานนะครับเราใช้เป็นมาตรฐานของการบอกว่าคุณเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วหรือยังคราวนี้เรามาดูเรื่องของเรื่องเก่าๆนะครับที่เรามามองว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดอักเสบแล้วเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันอันนี้คือมิกซ์หรือตำนานนะครับก็คือเรื่องเก่าๆที่เราคุยกันนะครับภาพสไลด์นี้เป็นภาพสไลด์ที่นะครับทางสมาคมโรคหัวใจอเมริกานะครับหรือ American Heart Association ออกมาเป็น recommendation หรือข้อแนะนำข้อกำหนดซึ่งแพทย์ทั่วโลกได้นำเอาไปปฏิบัติและให้คำแนะนำคนไข้ recommendation ของเขาคืออะไรฮะเพื่อที่เราจะต้องป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับเราจะต้อง1ควบคุมนะครับคอเลสเตอรอลนะครับและสแตทเลตแฟตหรืออาหารไขมันอิ่มตัวเราต้องควบคุมการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลนะครับข้อที่2คือเราต้องควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลที่อยู่ในกระแสเลือดให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็เลยเกิดแฟชั่นของข้อแนะนำของอะไรฮะ low fat diet ข้อห้ามในการกินไขมันอิ่มตัวนะครับอาหารทุกอย่างจะต้องเป็น low fat มีการพรีเซนต์ออกมาในเรื่องยาที่ลดคอเลสเตอรอลต่างๆมากมายในช่วงประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมานะครับจากข้อแนะนำตรงนี้คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะมันมีอะไรสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นคือพอมีข้อแนะนำเหล่านี้ออกมาเราเห็นไหมฮะจากกราฟซ้ายมือนะครับสีน้ำเงินแท่งบนสุดเลยฮะคืออะไรครับ ischemic heart disease คือโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกใบนี้อยู่อันนี้เป็นข้อมูลปี2011ทั้งที่นะครับทั้งที่มีการกิน low fat diet ควบคุมการกินคอเลสเตอรอลควบคุมการรับประทานไขมันอิ่มตัวมาตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมาแต่โรคหัวใจยังเป็นสาเหตุการตายอันดับ1และโรคเส้นเลือดสมองอุดตันเป็นสาเหตุที่ตามมาเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็มีการบริโภคยาที่มากขึ้นนะครับกราฟฝั่งขวามือคืออะไรฮะประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการบริโภคยาหรืออาการแทรกซ้อนของยาสูงที่สุดจากการใช้ยาที่สูงมากขึ้นนะครับนั่นคือจากข้อแนะนำที่ถูกแนะนำมาว่าคุณจะต้องไม่กินอาหารไขมันอิ่มตัวคุณจะต้องกิน low fat diet ไม่กินคอเลสเตอรอลที่สูงและคุณจะต้องกินยาเพื่อลดคอเลสเตอรอลให้ต่ำที่สุดนะครับเพราะอะไรฮะวิธีการที่เขาแนะนำให้คุณควบคุมอาหารโดยการที่ให้กิน low fat diet นะครับให้กิน low fat diet แล้วให้กินคาร์โบไฮเดรตที่สูงขึ้นมันเป็นวิธีที่ไม่สามารถลดคอเลสเตอรอลได้นะครับเลยต้องสุดท้ายก็เลยต้องใช้ยาและอัตราการเสียชีวิตโดยรวมก็ไม่ได้ลดลงเลยเพราะไม่ตายจากโรค ก็ตายจากยานะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลที่มีการเก็บมาทีหลังนะครับเรามาดูข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลมาในช่วงหลังนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผมให้ดูนะฮะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าระดับคอเลสเตอรอล LDL หรือพวกเราชอบเรียกว่าไขมันเลวที่เรากลัวกันนักหนานะครับก็คือเส้นสีเขียวด้านบน
เปรียบเทียบกับการทำแคทสแกนนะฮะหรือแคลเซียมสกอร์แคลเซียมสกอร์ด้านซ้ายสีเขียวคือต่ำมากออกมาทางสีแดงด้านขวามือคือแคลเซียมสกอร์ที่สูงขึ้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วว่าตัวแคทสแกนเนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีที่สุดกับความเสี่ยงที่คุณจะเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือการเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันแล้วคราวนี้เรามาดูว่ามันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดเวลาก็คือระดับ LDL แค่ไหนเราจะเห็นเลยว่านะครับตั้งแต่แคทสแกนของคุณตั้งแต่แคลเซียมสกอร์ต่ำมากๆจนแคลเซียมสกอร์สูงสุดซึ่งบ่งชี้ว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการตายจากโรคหัวใจสูงสุดคุณจะเห็นว่าระดับของ LDL ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับคนเสื้อสีดำกับคนเสื้อสีแดงระดับ LDL เท่ากันแต่อยู่ในแคลเซียมสกอร์ที่คนหนึ่งต่ำมากแคลเซียมสกอร์คนหนึ่งสูงมากแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่า LDL ที่เราเชื่อกันมานักหนาตั้งนานว่าเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าถ้า LDL เราสูงเราจะตายจากโรคหัวใจมันบอกอะไรเราไม่ได้นะครับมันไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลยนะครับโอเคคราวนี้ผมอยากให้ดูตัวภาพสไลด์ตัวนี้ซึ่งผมเคยลงไปในเพจแล้วนะครับภาพสไลด์ตัวนี้นะครับเป็นการเก็บข้อมูลโดย WHO นะครับก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับเป็นการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องแน่นหน้าอกและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันประมาณ 136,000 รายนะครับแล้วก็เจาะ LDL เจาะระดับไขมันในเลือดนี่แหละแต่ว่าโฟกัสเอาที่ LDL มาเป็นตัวพิจิตรนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กับ LDL ยังไงคนทั้งหมด 136,000 คนมาด้วยเรื่องโรคหัวใจเราพบว่ามีคนเหล่านี้ที่มาด้วยเรื่องโรคหัวใจเกินครึ่งระดับ LDL ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราบอกว่าต้องควบคุมหมายว่าไงฮะหมายความว่าถึงแม้คุณจะควบคุมคอเลสเตอรอลต่ำแค่ไหนส่วนใหญ่ของคุณก็ยังเส้นเลือดหัวใจอุดตันอยู่ดีแสดงว่าการลดระดับ LDL ไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจอุดตันถ้าเราทราบอย่างนี้ถามนิดนึงว่าเราจะกินยาไปเพื่ออะไรนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นว่าพอเรามาเปรียบเทียบแล้วมันเป็นตัวที่ไม่บอกอะไรเลยคราวนี้เรามาดูพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งครับก็คือในเรื่องของความดันเส้นสีส้มบัตรเพรสเชอร์คือความดันเส้นสีแดงคือไดเบติสหรือเบาหวานนะครับเราจะเห็นว่าในขณะที่แคทสแกนแคลเซียมสกอร์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆของแคทสแกนเนี่ยจากสีเขียวมาเป็นสีแดงเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของคนที่มีความดันสูงขึ้นกับคนที่มีปัญหาเรื่องการวินิจฉัยเบาหวานเนี่ยสูงขึ้นปรากฏว่าอะไรฮะแคลเซียมสกอร์ที่สูงขึ้นนะครับไม่ได้สัมพันธ์กับระดับ LDL เลยแต่สัมพันธ์กับความดันที่สูงขึ้นและสัมพันธ์กับการวินิจฉัยและการเกิดเบาหวานที่สูงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันการอักเสบของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับทั้งความดันสูงทั้งเบาหวานมันเกิดจากสาเหตุตัวหนึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจคุณอักเสบและอุดตันเป็นสาเหตุตัวเดียวกันเหมือนกันที่ทำให้ความดันคุณสูงขึ้นเป็นสาเหตุตัวเดียวกันเหมือนกันที่ทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานนะครับผมบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่มันได้ทำให้ความดันคุณสูงขึ้นได้ทำให้คุณเป็นเบาหวานและในขณะเดียวกันมันก็ได้ทำให้คุณหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดอุดตันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่ไม่ใช่ LDL คอเลสเตอรอลไม่ใช่คอเลสเตอรอลที่ถูกปราหน้ามาอยู่ประมาณ40ปีนะครับสิ่งนั้นก็คือภาวะอินซูลินรีซิสแตนซ์หรือการดื้ออินซูลินนะครับการที่เซลล์หรือร่างกายเราต่อต้านอินซูลินทำให้ร่างกายเรามีการผลิตอินซูลินที่สูงขึ้นยิ่งต่อต้านยิ่งผลิตมากยิ่งผลิตมากยิ่งต่อต้านนั่นคือสาเหตุเดียวกันที่ทำให้ความดันของคุณสูงเป็นสาเหตุเดียวกันที่ทำให้คุณเป็นเบาหวานเป็นสาเหตุเดียวกันที่ทำให้แคลเซียมสกอร์ในแคสแกนคุณสูงขึ้นและหลอดเลือดหัวใจของคุณอุดตันนะครับเพราะความดันสูงเบาหวานหลอดเลือดหัวใจอุดตันมันเป็นเพียงแค่อาการปรากฏมันไม่ใช่ต้นเหตุอะไรเลยมันเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองนะครับเพราะถ้าคุณมัวไปนั่งกินยาลดความดันคุณไปมัวกินยาลดน้ำตาลโดยที่คุณไม่แก้ปัญหาเรื่องการดื้ออินซูลินนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคุณก็ไม่สามารถหลีกหนีจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้นะครับแต่นั่นคือสิ่งที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของการดื้ออินซูลินหรืออินซูลินรีซิสแตนซ์เราพยายามกินยาไปกดน้ำตาลเราพยายามไปกินยากดไขมันเราพยายามไปกินยาลดความดันนะครับซึ่ง
ม่ได้แก้ที่อินซูลินรีซิสแตนต์เลยนะครับโอเคผมอยากให้ดูภาพนี้ฮะในห้องนี้นะครับเป็นห้องใหญ่ของปัญหาที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเป็นห้องใหญ่ของปัญหาเลยตลอด40ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เรานั่งโฟกัสกันอยู่มันเราโฟกัสอยู่แค่มุมห้องนะครับมุมห้องของปัญหานะครับคืออะไรฮะเราพูดถึงเรื่องของไขมันเราพูดถึงเรื่องเกลือถ้าความดันสูงเราก็ไม่พูดถึงเรื่องเกลือเราไม่เคยพูดถึงการดื้ออินซูลินนะครับเราพูดถึงคอเลสเตอรอลนะครับเราพูดถึงการกินเนื้อแดงกินดีหรือไม่กินดีการออกกำลังกายมากหรือน้อยเราพูดกันถึงการกินเกรนหรือธัญพืชนะครับมากขึ้นเพราะเราถูกเบรมทำให้เรากลัวไขมันเราถูกเบรมทำให้เรากลัวเนื้อนะครับนั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสมาตลอด40ปีแต่ปัญหาไม่เคยหายไปไหนอย่างกราฟที่ผมให้ดูไปแล้วเพราะว่าอะไรฮะมันก็ยังทำให้โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุการตายระดับต้นๆอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปแตะต้องมันเลยทั้งๆที่มันอยู่ในห้องเดียวกันก็คือช้างตัวนี้นะครับช้างตัวนี้คืออะไรฮะก็คือภาวะการดื้ออินซูลินหรืออินซูลินรีซิสแตนต์นะครับมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแต่คนไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปโฟกัสมันเราไปโฟกัสว่าจะลดเกลือยังไงเราไปโฟกัสว่าจะลดไขมันยังไงเราโฟกัสว่าจะออกกำลังกายแค่ไหนเราไปโฟกัสว่าอย่ากินไขมันนะนะครับเราต้องกินธัญพืชกินโฮเกนได้ยิ่งดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าการกินโฮเกนอะไรต่างๆไม่ดีแต่ผมบอกว่าเรากำลังไปโฟกัสเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ต้นต่อปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเหมือนช้างที่หลบซ่อนอยู่ในห้องแต่เราไม่เห็นมันนะครับคราวนี้ผมขอย้อนกลับมาตรงนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผ่านมาคืออะไรฮะผมอยากเราโทษคอเลสเตอรอลมานานคราวนี้บนสไลด์นี้ผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งว่าอะไรครับประเด็นแรกนะครับผมอยากให้เห็นก่อนว่าคอเลสเตอรอลคือตรงกลางเนี่ยผมพูดมาหลายครั้งว่าคอเลสเตอรอลคือสิ่งสำคัญที่ร่างกายสร้างขึ้นผมใช้ว่าร่างกายสร้างขึ้นนะครับเพราะว่าอาหารที่คุณกินเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคอเลสเตอรอลน้อยมากเพราะใน1วันร่างกายคุณจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลประมาณ 3,000 มิลลิกรัมถึงประมาณ 5,000 มิลลิกรัมแล้วแต่อายุแล้วแต่เมตาบอลิซึมของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณกินคอเลสเตอรอลแค่ประมาณ300มิลลิกรัมถึง500มิลลิกรัมแค่จำกัดไข่แดงวันละ1ลูกนะครับไม่เกิน2ลูกอะไรประมาณนี้มันไม่มีผลกระทบคุณกินน้อยร่างกายก็สร้างมากขึ้นคุณกินมากร่างกายก็สร้างมันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆทั่วไป 80% ของคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายคุณนะครับมันจะถูกสร้างจากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายคุณเพราะอะไรฮะเซลล์ทุกผนังเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันจำเป็นต้องมีคอเลสเตอรอลเพื่อเป็นโครงร่างของเซลล์นะครับเพื่อเป็นโครงร่างของเซลล์เมื่อคอเลสเตอรอลเป็นโครงร่างของเซลล์เมื่อคอเลสเตอรอลที่อยู่ผนังเซลล์มันเสื่อมนะครับร่างเซลล์ของคุณก็จะสร้างคอเลสเตอรอลใหม่ขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมเซลล์ตัวเองนะครับเพราะคอเลสเตอรอลที่คุณต้องใช้กว่าประมาณ 3,000 ถึง 5,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับส่วนมากเซลล์จะสร้างเองประมาณสัก 2,000 นะครับเซลล์จะสร้างเองประมาณ 2,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณกดมันก็ยิ่งต้องสร้างนะครับเพราะประเด็นสำคัญคือการที่มาบอกว่าอย่า กินอาหารคอเลสเตอรอลสูงมันไม่ได้มีผลอะไรกับในเลือดของคุณเลยนะครับเพราะอะไรฮะตับยังต้องสร้างอีก 1,000 มิลลิกรัมเพราะคอเลสเตอรอลเป็นส่วนของเซลล์ของร่างกายเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวิตามินดีเวลาคุณเจอแสงแดดนะครับเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกรดน้ำดีเพราะถ้าคุณไม่มีกรดน้ำดีไม่มีคอเลสเตอรอลคุณก็ย่อยอาหารไขมันไม่ได้เป็นจุดตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนที่สำคัญหลายอย่างคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการที่จะทำให้ภูมิต้านทานของคุณแข็งแรงสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันการแก่ตัวการอักเสบการเสื่อมของร่างกายนะครับคอเลสเตอรอลเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสมองที่ทำให้คุณไม่เป็นโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะครับเพราะการที่เราพยายามไปกินยาเพื่อกดคอเลสเตอรอลลงคุณกำลังทำร้ายร่างกายของคุณเกือบทุกๆระบบนะครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับคราวนี้อันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับคอเลสเตอรอลเกือบทั้งหมดน้อยมากที่จะมาจากการที่คุณกินเข้าไปส่วนมากเป็นร่างกายสร้างคราวนี้มาดูคำว่า LDL นะครับ LDL ไม่มีอะไรไปกว่าผมอยากให้เห็นวงกลมนี่คือเรือลำหนึ่งที่ตับคุณสร้างขึ้นที่เราเรียกว่า LDL นะครับก็คือ low density lipoprotein
มันไม่ใช่คอเลสเตอรอลมันเป็นเรือลำหนึ่งนะครับเวลาที่ตับของคุณสร้างคอเลสเตอรอลกับสร้างไตรกลีเซอไรด์อาจจะเป็นจากการสร้างจากน้ำตาลหรือรีแพคเกจจากเซลล์ไขมันที่มันสลายมาเพื่อจะใช้เป็นพลังงานเนี่ยเซลล์ไขมันที่สลายมาจากร่างกายคุณจะต้องถูกส่งมาที่ตับเพื่อรีแพคเกจใหม่ก่อนที่จะส่งไปให้เซลล์ใช้เป็นพลังงานนะครับสีส้มๆที่บรรจุอยู่ในเรือ LDL ตัวนี้ก็คือไตรกลีเซอไรด์ทุกครั้งที่มีการสร้างเรือลำนี้ตับจะสร้างคอเลสเตอรอลมาด้วยเผื่อที่มีเซลล์ไหนคุณจะเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลจะได้ใช้นะครับเพราะ LDL ไม่ใช่ไขมัน LDL เป็นเพียงแค่เรือลำหนึ่งซึ่งใช้บรรจุไตรกลีเซอไรด์และบรรจุคอเลสเตอรอลรวมทั้งวิตามินที่ละลายในไขมันเพื่อส่งไปให้เซลล์ต่างๆใช้แล้วแต่ว่าเซลล์ไหนจะใช้ถ้าเซลล์กล้ามเนื้อคุณในช่วงนั้นใช้ไขมันเป็นพลังงาน LDL ก็จะส่งไตรกลีเซอไรด์ไปให้สร้างเป็นพลังงานนะครับถ้าสมมติว่าเซลล์ไหนคอเลสเตอรอลที่สร้างขึ้นไม่พอนะครับLDL ก็จะส่งคอเลสเตอรอลให้เซลล์นั้นใช้เพื่อซ่อมแซมเซลล์ส่งไปให้ต่อมหมวกไตเพื่อสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์และสร้างฮอร์โมนเพศนะครับส่งไปที่ผิวหนังเพื่อให้แสงแดดเปลี่ยนคอเลสเตอรอลที่ผิวหนังกลายเป็นวิตามินดีนะครับส่งไปที่ไขกระดูกเพื่อให้สร้างภูมิต้านทานของคุณขึ้นมาส่งไปที่สมองเพื่อซ่อมแซมสมองนะครับเพราะฉะนั้น LDL ไม่ใช่คอเลสเตอรอล LDL คือแค่เรือลำหนึ่งที่บรรจุไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลเท่านั้นเองนะครับโอเคผมทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนี่ฮะรูปเรือผมอยากให้เห็นแบบนี้นะครับอันนี้เรือ LDL ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือก็คือไตรกลีเซอไรด์นะครับเรือชูชีพซึ่งมักจะต้องมาตามกับเรือตลอดทุกครั้งที่ตับสร้างขึ้นก็คือคอเลสเตอรอลอยากให้เห็นภาพแบบนี้ทำไมต้องมีเรือฮะเพราะว่าไขมันเป็นสิ่งที่ไม่ละลายในน้ำเลือดคุณเราเลือดเราเป็นน้ำไขมันไม่สามารถลอยไปได้มันถึงต้องสร้าง low density lipoprotein หรือ LDL ขึ้นมาเพื่อบรรจุนะครับโอเคคราวนี้พูดถึงการตรวจเลือดนะครับปกติเวลาเราไปตรวจเลือดเนี่ยนะครับเราไปตรวจไขมันในเลือดผมอยากให้เห็นอย่างนึงเราก็ตรวจไตรกลีเซอไรด์เราตรวจคอเลสเตอรอลนะครับจริงๆเราที่เราไปตรวจระดับคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดทุกลำที่อยู่ในกระแสเลือดนะครับเราตรวจไตรกลีเซอไรด์คือไตรกลีเซอไรด์ทุกคือผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในเลือดทุกลำมาแหละนะครับคราวนี้อาหารที่คุณกินด้านบนกับคือลำไส้เวลาคุณกินอาหารไขมันเข้ามาบรรจุมันจะบรรจุในเรือที่เรียกว่าไคโลไมคอนซึ่งลำไส้สร้างขึ้นมันก็จะส่งไปให้พลังงานกับเซลล์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะส่งกลับไปที่ตับนะครับเพื่อออกไปสร้างเป็นพวกกรดน้ำดีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณกินคอเลสเตอรอลที่คุณกินจะหมดจากกระแสเลือดไปในระยะไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงนะครับเพราะเวลาที่คุณงดน้ำงดอาหารแล้วคุณไปตรวจเลือดในตอนเช้างดน้ำงดอาหาร 10-12 ชั่วโมงคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ที่คุณตรวจเจอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาหารเลยเป็นคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ที่ตับสร้างขึ้นเท่านั้นโอเคนะครับเพราะสิ่งที่ตับสร้างขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในกระแสเลือดนะครับในส่วนที่เป็นไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมักจะอยู่ในกระแสเลือดประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงและส่วนที่เป็นคอเลสเตอรอลที่ยังเหลืออยู่ใน LDL จะลอยในกระแสเลือดประมาณเฉลี่ยประมาณ 3-4 วันนะครับก่อนที่จะตับจะเรียกเก็บกลับไปเพื่อรีไซเคิลใหม่เพราะเวลาที่คุณงดน้ำงดอาหารทั้งคืนแล้วคุณไปตรวจเลือดนะครับบางคนโอ้ยกลัวการกินอาหารไขมันบอกไม่มีผลฮะเพราะสิ่งที่คุณกินมันหายไปจากเลือดตั้งแต่ประมาณ6ชั่วโมงแรกแล้วนะครับสิ่งที่คุณตรวจเจอเป็นสิ่งที่ตับสร้างทั้งสิ้นนะครับผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเราแปลผลเลือดเราจะได้เข้าใจนะครับไม่ได้แค่ท่องนะครับอันนี้คือผลเลือดที่ตรวจผมยังไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวข้ามไปนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นนะครับตับนะครับก็จะสร้างเรือสีเขียวนะครับที่เรียกว่า LDL ไม่ต้องไปดูคำว่า V นะฮะมันคือตัวเดียวกันเรือตัวเดียวกันเรือที่บรรจุมาก็จะมีทั้งไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลเมื่อส่งไตรกลีเซอไรด์ให้เซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆใช้เป็นพลังงานเรียบร้อยนะครับ LDL ก็จะเหลือคอเลสเตอรอลเป็นสัดส่วนมากนะครับแล้วก็จะส่งให้เซลล์ต่างๆที่ต้องใช้คอเลสเตอรอลเมื่อครบระยะ 3-4 วันเรือลำนี้ก็จะกลับไปที่ท่าเรือก็คือที่ตับนะครับอันนี้คือภาวะปกติส่วน HDL ที่เราเรียกว่าไขมันดีก็คือโปรตีนตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่ค่อยๆพยายามจะบาลานซ์ระดับไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลที่อยู่ใน LDL นะครับกับระหว่างเซลล์นี่คือกลไกปกติถ้าร่างกายของเราอยู่ในภาวะปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ LDL ก็ไม่เห็นมันจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับขอโทษทีถ้ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับด้านล่างที่เราเรียกว่า root cause นะครับคือมีสาเหตุบางอย่างที่อะไรครับมาโจมตีเรือลำนี้เรือ LDL นะครับ
มันเหมือนกับเรามีเรือสินค้าลอยอยู่กลางทะเลแล้วเราก็มีเรือโจรสลัดมาโจมตีเรือโจรสลัดนั้นเราเรียกว่า root cause นะครับคือต้นเหตุมันก็จะทำให้เรือสินค้าเราหรือ LDL เนี่ยล่มกลางทางโอเคนะฮะยิ่งโจรสลัดรุนแรงโจรสลัดเยอะก็ยิ่งทำให้เรือเราล่มมากขึ้นนะครับเมื่อเรือล่มมันก็ฝังอยู่ที่อะไรฮะก้นทะเลหรือก้นแม่น้ำก็คือหลอดเลือดของเรานะครับมันแสดงว่าปัญหาจริงๆไม่ได้เกิดจาก LDL แต่ปัญหามันเกิดจากเรือโจรสลัดหรือ root cause หรือสาเหตุที่เป็นสาเหตุสำคัญตัวนี้ต่างหากที่ทำให้เรือเราล่มแล้วก็เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดแล้วไขมันก็พอกอยู่ที่หลอดเลือดเพราะการที่เราไปลด LDL แต่เราไม่กำจัดเรือโจรสลัดเป็นการแก้ปลายเหตุที่ไม่ถูกทางนะครับอันนี้คือปัญหาที่ทำให้เราพยายามลด LDL แค่ไหนนะครับมันก็ยังทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดเพราะเรือโจรสลัดไม่เคยลดจำนวนไม่เคยหายไปไหนโอเคนะครับอันนี้เราพอมองเห็นตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับผมอยากให้ดูว่าแล้วผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องนี้จริงๆเขาพูดอะไรกันนะครับคุณหมอคนหนึ่งคือดร.โทมัสเดสปริงนะครับคนคนนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นไลปิโดโลจิสต์ได้เลยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไขมันนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ทำงานวิจัยที่เข้าใจว่าที่สามารถแยกแยะ VLDL HDL ออกมาได้นะครับเขามีความเข้าใจลึกจนขนาดที่เขาบอกว่านะครับเขาพูดเลยว่านะครับปัญหาที่ทำให้เกิดเรื่องจริงๆแล้วของโรคหัวใจนะครับข้อที่1ก็คือภาวะการดื้ออินซูลินหรืออินซูลินรีสิสแตนซ์ซึ่งเปรียบเสมือนโจรสลัดที่มาโจมตี LDL นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมานั่งมอนิเตอร์ LDL ว่ามันถ้าสูงเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจถ้าต่ำจะปลอดภัยมันเป็นตัวมอนิเตอร์เป็นตัวพรีดิคเตอร์ที่ไร้ประโยชน์มากไม่ได้มีความใกล้เคียงอะไรเลยนะครับแทนที่คุณจะมอนิเตอร์ว่าระดับการดื้ออินซูลินหรือโจรสลัดมันมีมากแค่ไหนคุณกลับมามอนิเตอร์ผู้รับเคาะนะครับนี่คือปากของผู้เชี่ยวชาญที่พูดนะครับโอเคแล้วผมมีข้อยืนยันตรงนี้ได้ยังไงครับนะครับมีข้อยืนยันตรงนี้ได้ไงมีการรีวิวนะครับการศึกษาย้อนหลังนะครับว่าเฮ้ยการดื้ออินซูลินที่ทำให้อินซูลินในเลือดสูงเนี่ยนะครับมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคการอักเสบหลอดเลือดหัวใจอุดตันจริงหรือไม่นะครับเขาก็ได้รีวิวงานศึกษาย้อนหลังประมาณ400กว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเรื่องไขมันในเลือดที่สูงขึ้นเรื่องความดันสูงหรือที่เรียกว่ากลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมแล้วก็แยกเปเปอร์ออกมาได้70งานวิจัยที่มีการตรวจวัดอินซูลินก็คือมี300กว่างานวิจัย350งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิกซินโดรมหรือภาวะก่อนเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้มีการตรวจอินซูลินมันมีแค่70งานวิจัยที่ตรวจนะครับก็เอา70งานวิจัยเนี้ยมานั่งทบทวนนะครับแล้วเขาพบว่าอะไรฮะผมอยากชี้ให้เห็นนะครับเขาพบว่านะครับเวลามาดูว่าในกลุ่มอาการของเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงแต่ผมว่าหลายท่านคงพอจะทราบแล้วคืออาการก่อนเบาหวานเนี่ยคร่าวๆคืออ้วนลงพุงไตรสลายสูง HDL ต่ำความดันที่สูงน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติแต่ยังอาจจะไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเราเรียกเมตาบอลิกซินโดรมเราพบว่านะครับความสัมพันธ์ของภาวะอินซูลินในเลือดที่สูงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจบรรทัดบนสุดนะครับ12งานวิจัยพบว่าอินซูลินในเลือดสูงมีความสัมพันธ์ทั้ง12งานวิจัยเบาหวานและภาวะโพลีซิสติกโอเวอรี่ซินโดรมในผู้หญิงก็คือภาวะที่ประจำเดือนคลาดเคลื่อนในผู้หญิงนะครับพบว่ามี13งานวิจัยที่ทำการวิจัยในเรื่องนี้พบว่ามี12งานวิจัยที่พบว่าอินซูลินในเลือดสูงสัมพันธ์กับภาวะการเกิดเบาหวานกับภาวะโพลีซิสติกโอเวอรี่ซินโดรมความอ้วนนะครับภาวะการอุดกั้นทางเดินหายใจในเวลานอน15งานวิจัยสัมพันธ์ทั้ง15งานวิจัยความดันสูง10งานวิจัยสัมพันธ์9งานวิจัยกับการที่อินซูลินในเลือดสูงกับมีการดื้ออินซูลินภาวะของไขมันพอกตับโดยที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ภาวะไตวาย9งานวิจัยมีความสัมพันธ์กับอินซูลินในเลือดสูง9งานวิจัยภาวะไขมันในเลือดสูงมี6งานวิจัยที่ทำและพบว่าทั้ง6งานวิจัยมีความสัมพันธ์กับอินซูลินในเลือดสูงที่ทำให้เกิดไขมันในเลือดผิดปกติมะเร็ง
มีงานวิจัย5งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งและอินซูลินในเลือดสูงพบว่า4งานวิจัยพบว่าอินซูลินในเลือดที่สูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งนะครับทุกสาเหตุของโรคเรื้อรังทั้งหมด70งานวิจัยมี67งานวิจัยที่ยืนยันว่าภาวะอินซูลินในเลือดสูงสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือช้างตัวโตซึ่งเราไม่เคยไปแตะมันเลยนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะเพราะเราจะเห็นว่าเวลาเรามาเปรียบเทียบนะครับความเสี่ยงนะครับว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแค่ไหนถ้าคุณมาตรวจคุณมาดูที่ประวัติความดันสูงคุณจะเห็นว่าความเสี่ยงของคุณโอเคแล้วฮะประมาณเกือบ2เท่า 1.9 นะครับถ้าคอเลสเตอรอลในเลือดคุณมากกว่า200คุณมีความเสี่ยงประมาณ 1.5 นะครับ 1.5 เท่านะครับซึ่งไม่ได้ significant อะไรนะครับ LDL ที่สูงมากกว่า130คุณมีความเสี่ยงแค่ 1.4 ซึ่งไม่ได้ significant อะไรไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเลยนะครับคอเลสเตอรอลรวมนะครับแทบไม่มีผลอะไรเลยฮะ1นะครับ 1x หรือคูณ1เนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงอะไรเลยงั้น LDL นะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงเลยแต่คุณมาดูที่อินซูลินนะถ้าอินซูลินในเลือดของคุณสูงนะครับความเสี่ยงเพิ่ม 6.7 เท่า highly significant นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสื่อสารทั้งหมดในตรงนี้นะฮะจนมาถึงตรงนี้ผมพยายามจะบอกทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกคนว่าเราเลิกซีเรียสกับคอเลสเตอรอลได้แล้วนะครับเราเลือกซีเรียสกับระดับ LDL ได้แล้วมันเป็นเพียงเพื่อผลมันเป็นแค่ผลที่ติดตามมาจากบางอย่างแล้วก็เป็นผลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันโดยตรงด้วยแต่สิ่งสำคัญคือการดื้ออินซูลินและสิ่งที่สัมพันธ์ในการดื้ออินซูลินคืออะไรฮะถ้าเราดูขึ้นไปข้างบนก็คือภาวะความดันสูงนะครับกับการเกิดเบาหวานนะครับถ้าคุณมีความดันที่สูงขึ้นนะครับคุณมีน้ำหนักตัวที่เกินสูงขึ้นแสดงว่าคุณเริ่มมีปัญหาที่สัมพันธ์กับภาวะอินซูลินในเลือดที่สูงขึ้นและถ้าอินซูลินในเลือดของคุณสูงขึ้นคุณมีความเสี่ยง 6.7 เท่าที่คุณจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นอินซูลินที่สูงขึ้นเป็นตัวที่บ่งบอกได้ดีกว่าคอเลสเตอรอลนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างนึงก็คือว่าอันนี้ผมข้ามไปไม่อยากอธิบายรายละเอียดเราพบว่าในอเมริกานะฮะใน US เนี่ยในคนที่อายุเกิน45ปีเราพบว่า 65% 2ใน3นะฮะมีภาวะปีไดเบติกนะครับหรือไม่ก็เป็นเบาหวานไปแล้วคำว่าเป็นเบาหวานไปแล้วคือตรวจเลือดแล้วพบว่าน้ำตาลในเลือดคุณสูงคือเกิน126หมอวินิจฉัยเบาหวานอาจจะจ่ายยาอาจจะฉีดอินซูลินก็ตามนะครับแต่ใน 65% ก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เวลามาเจาะเลือดแล้วมันไม่เกิน126หมอก็บอกคุณยังไม่เป็นเบาหวานแต่นะคุณอยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือเมตาบอลิกซินโดรมที่คุณยังใจเย็นไงคือน้ำตาลในเลือดยังไม่สูงก็ใจเย็นว่าคุณยังไม่เป็นนะครับแต่มันซ่อนอยู่นะครับมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันก็ทำให้คุณแต่สิ่งที่คุณจะเห็นก่อนคือคอเลสเตอรอลหรือ LDL ที่สูงขึ้นนะครับแต่มันเหมือนมีช้างตัวนึงคืออินซูลินรีซิสแตนท์ที่รอกระทืบซ้ำเติมมันมีอยู่แต่คุณไม่ไปจัดการอินซูลินคุณมัวแต่นั่งกินยาลด LDL มันเลยทำให้คุณเสียเวลานะครับโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงสั้นๆถึงเรื่องของการดื้ออินซูลินเกิดขึ้นได้ไงผมจะไปเร็วๆนะครับตรงนี้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของเราอันดับแรกคือลำไส้ตับอ่อนซึ่งสร้างอินซูลินลำไส้คือทางที่เรากินอาหารเข้าไปเซลล์ของร่างกายแล้วก็ตับนะครับหมัดแรกนะครับสิ่งที่กระตุ้นอินซูลินได้จากตับอ่อนได้คืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับกับโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตจะกระตุ้นสูงหน่อยนะครับภาพซ้ายมือถ้าเป็นโปรตีนจะกระตุ้นต่ำกว่าหน่อยเพราะการเอาโปรตีนเข้าเซลล์คุณจำเป็นที่จะต้องใช้อินซูลินอยู่บ้างนะครับแต่คาร์โบไฮเดรตจะกระตุ้นได้สูงกว่านะครับเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนจะมีการกระตุ้นอินซูลินเพื่อให้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยนะครับได้นำเอากรุ๊ปคือคาร์โบไฮเดรตจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับอินซูลินจะสูงขึ้นเพื่อเปิดทางให้เซลล์ทุกเซลล์เอาน้ำตาลไปใช้ก่อนเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดลงนะครับโปรตีนก็เพื่อจะกระตุ้นให้กรดอะมิโนที่อยู่ในกระแสเลือดเข้าไปในเซลล์เพื่อที่จะใช้โปรตีนในการซ่อมแซมเซลล์ถ้าอยู่ในภาวะปกติอินซูลินอยู่ในระดับสีเหลืองก็เหมาะสมนะครับกลูโคสส่วนเกินจะถูกส่งไปที่ตับเพื่อสร้างเป็นไกลโคเจนสะสมเอาไว้และกลูโคสที่เกินไปมากกว่านั้นก็จะถูกส่งไปที่เซลล์ไขมันในช่วงที่เวลาคุณเว้นช่วงการกินอาหารจะได้ดึงเอาเซลล์ไขมันและไกลโคเจนเหล่านี้ออกมาใช้นะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
ถ้าคุณกิน too much สีแดงคุณกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นไรฟายคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลโดยตรงหรือกลูโคสโดยตรงปัญหาที่ตามมาคือเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดรตที่สูงมากเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแปรรูปและน้ำตาลนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมจะข้ามไปอันนี้ในให้ไปดูใครต้องการรู้ว่าเมตาบอลิซึมของกลูโคสเป็นยังไงให้ไปดูที่ VTR ที่ผมพูดเกี่ยวเรื่องของชูการ์นะครับมันก็จะมีการกระตุ้นอินซูลินจากสีเหลืองเป็นสีแดงคือมีการกระตุ้นอินซูลินที่มากขึ้นนี่คือหมักที่1ละที่ทำให้ร่างกายคุณเริ่มมีปัญหาปกตินะครับ too much refined carbohydrate and sugar แล้วก็น้ำตาลกระตุ้นอินซูลินมากกว่าปกตินะครับเมื่อกระตุ้นมากกว่าปกตินะครับสิ่งที่ตามมาอันที่2คือเรากินน้ำตาลนี่คือฟรุกโตสนะครับในน้ำตาลทรายผมพูดว่าจะมีโมเลกุลกลูโคสและฟรุกโตสฟรุกโตสไม่กระตุ้นอินซูลินครับแต่ฟรุกโตสจะไปที่ตับโดยตรงนะครับแล้วคราวนี้ถ้าคุณกินฟรุกโตสมากเกินไปตับจะเปลี่ยนฟรุกโตสให้กลายเป็นไขมันที่มากขึ้นโดยเฉพาะไขมันไตรสารและทำให้เกิดตับอักเสบและตับก็จะเกิดการต่อต้านอินซูลินคือไม่ฟังคำสั่งอินซูลินนะครับอันนี้เมตาบอลิซึมของฟรุกโตสผมพูดอยู่ในชูการ์แล้วผมจะข้ามไปนะครับเพื่อไม่ต้องเสียเวลาเพราะชูมัดฟรุกโตสก็ทำให้ตับคุณดื้ออินซูลินมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลต่ออินซูลินโดยตรงแต่มันทำให้ร่างกายคุณอักเสบคืออะไรฮะอย่างเช่นกรรมพันธุ์ของคุณในบางเรื่องที่ถูกสวิตช์ออนที่ทำให้ร่างกายคุณต่อต้านอาหารบางอย่างไม่ได้มันมีความเสี่ยงที่เกิดโรคเหล่านี้ได้ไวขึ้นการนอนหลับพักผ่อนไม่พอการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหนักเกินไปหรือไม่ออกกำลังกายการที่เจอแสงแดดน้อยขาดวิตามินนะครับการที่นั่งนอนไม่ค่อยออกกำลังกายการที่คุณบริโภคโอเมก้า3กับโอเมก้า6ไม่บาลานซ์การที่คือโอเมก้า3ต่ำแล้วคุณบริโภคน้ำมันโอเมก้า6ปริมาณที่สูงจากพวกน้ำมันที่เป็นซีดออยล์หรือพวกเมล็ดพืชนะครับการสูบบุหรี่พวกนี้เป็นปัจจัยที่เป็นเสมือนหมัดที่3นะครับเป็นคิกที่3เลยเพราะฉะนั้น3ปัจจัยนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นฮะทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายของคุณมีการต่อต้านอินซูลินมากขึ้นตับอ่อนมีความจำเป็นที่ต้องสร้างอินซูลินมากขึ้นและเมื่ออินซูลินมากขึ้นเซลล์ก็ยิ่งต่อต้านอินซูลินเมื่อเซลล์ยิ่งต่อต้านอินซูลินอินซูลินก็ยิ่งถูกสร้างมากขึ้นเป็นวงจรที่ทำให้ร่างกายของคนคนนั้นอยู่ในภาวะที่ต่อต้านอินซูลินหมายว่าไงฮะเมื่ออินซูลินสูงขึ้นร่างกายจะปิดการใช้ไขมันเป็นพลังงานเมื่อร่างกายต่อต้านอินซูลินก็จะใช้น้ำตาลก็ใช้ได้ไม่ 100% นะครับก็จะเป็นวงจรแบบนี้เกิดขึ้นและระดับของอินซูลินที่สูงขึ้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือยิ่งทำให้ร่างกายของเราพังมากขึ้นสุดท้ายระดับอินซูลินสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับประเด็นก็คือว่าผมลงในสไลด์ตอนหัวค่ำในรูปนี้นะครับดร.โจเซฟคราฟนะฮะเป็นคนที่ตรวจเช็คระดับอินซูลินในเลือดเป็นคนแรกเพื่อที่จะเช็คโรคเมตาบอลิซินโดรมหรือภาวะก่อนที่คุณจะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเพราะอะไรฮะการวินิจฉัยเป็นเบาหวานต้องคือเป็นภาวะที่ร่างกายคุณควบคุมน้ำตาลไม่ได้แล้วอินซูลินสูงมากๆแต่สุดท้ายควบคุมน้ำตาลไม่ได้น้ำตาลคุณจะสูงเกิน126ซึ่งดร.คาร์ฟเนี่ยมองว่ามันเป็นการช้าเกินไปที่คุณจะรอให้คุณวินิจฉัยเบาหวานแล้วคุณค่อยรู้ตัวว่าคุณเป็นโรคนะครับเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีมากกว่านั้นในการตรวจก็คือการเจาะระดับอินซูลินในเลือดเขาเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องนี้เอาไว้แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเพราะในเชิงการปฏิบัติผมให้ดูฮะในขณะที่ร่างกายเราเกิดการต่อต้านอินซูลินแท่งซ้ายมือเนี่ยคุณจะเห็นว่าในภาวะที่มีการดื้ออินซูลินระดับอินซูลินจะสูงขึ้นเพื่อกดน้ำตาลในเลือดเอาไว้เพราะน้ำตาลในเลือดช่วงแรกคุณจะไม่สูงนะครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปอินซูลินที่ถูกสร้างไม่สามารถที่จะกดน้ำตาลในเลือดได้แล้วน้ำตาลในเลือดถึงจะสูงขึ้นคุณถึงจะมีการวินิจฉัยว่าคุณเป็นเบาหวานเส้นทางระยะห่างตรงนี้ใช้เวลาประมาณ10ปีถึง20ปีในแต่ละคนนั่นคือหมายว่าระบบเผาผลาญของเรามันพังมาแล้วกว่า10ถึง20ปีคุณถึงจะถูกวินิจฉัยเบาหวานซึ่งระหว่างนั้นนะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณแสดงอาการโดยอะไรฮะนะครับคือสุดท้ายปลายทางคุณจะเป็นเบาหวานนั่นคือสิ่งที่ดร.คาร์ฟบอกว่ามันช้าเกินไปนะครับสามปัจจัยที่ทำให้เกิดการดื้อสุดแล้วสุดท้ายทำให้ร่างกายควบคุมน้ำตาลไม่ได้เกิดเบาหวานชนิดที่2เกิดขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายคุณไปหาหมอเจออะไรฮะอินซูลินคือต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายดื้ออินซูลินแล้วเวลาคุณไปหาหมอนะครับเขาก็เอาสาเหตุที่รักษานะครับผมก็เคยทำนะครับเอาสาเหตุที่รักษาคือไปฉีดอินซูลินเพิ่มขึ้นอีกมันก็เลยทำให้วงจรเหล่านี้เลวร้ายมากขึ้นนะครับคราวนี้กลับมาดูทบทวนว่าแล้วอาการก่อนเริ่มต้นของการเป็นเบาหวานเราจะรู้ก่อนได้ยังไงเฮ้ยแล้วไอ้10กว่าปีถึง20ปีก่อนที่วินิจฉัยเบาหวานเราจะรู้ก่อนได้ยังไงนะครับเมื่อปี1988ครับ
ดร.ริเวนนะครับดร.เจอราร์ดริเวนนะครับเป็นคนที่ได้เขาใช้เป็นคนแรกที่ใช้คำว่าเมตาบอลิกซินโดรมหรือกลุ่มอาการก่อนเบาหวานเพราะเขาสังเกตว่าก่อนที่คนคนนึงจะเกิดเบาหวานเนี่ยมันมักจะมีอาการ5อย่างเหล่านี้นะครับที่ปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับก็คืออะไรฮะ1คือระดับของไขมันดีหรือ HDL ลดลง2คือระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้น3คือมีการอ้วนลงพุงนะครับ4ก็คือมีความดันที่สูงขึ้น5คือน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแต่ไม่เกิน126เพราะถ้าเกิน126คือวินิจฉัยเบาหวานนะครับคืออาจจะสูงกว่าระดับปกติคือสูงกว่า100แต่ไม่เกิน126นะครับเขาพบว่าคนก่อนเกิดเบาหวานมักจะมีกลุ่มอาการเหล่านี้อย่างน้อย3อย่างขึ้นไปนะครับและสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เขาสรุปคือถ้ามี3ใน5ข้อนี้คุณมีความเสี่ยงต่อการเกิด coronary heart disease ก็คือโรคหลอดเลือดและหัวใจนะครับและต่อมาเราก็พบว่าคนที่ยิ่งมีปัจจัย5อย่างเหล่านี้มากข้อยิ่งเท่าไหร่คุณยิ่งมีความสัมพันธ์กับ1โรคอ้วน2เกาต์3มะเร็ง4เส้นเลือดสมองอุดตันโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคสมองเสื่อมไขมันพอกตับหอบหืดโรคข้อเสื่อมโรคต่างๆอีกมากมายซึ่งเป็นที่เราบอกว่าเป็นโรคเรื้อรังย้อนกลับไปฮะ70งานวิจัยที่บ่งบอกว่าโรคเรื้อรังเหล่านี้สัมพันธ์กับการดื้ออินซูลินและอินซูลินที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะเมตาบอลิกซินโดรมคือภาวะที่เรารู้ว่าเป็นภาวะการดื้ออินซูลินหรืออินซูลินรีซิสแตนซินโดรมมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะครับปัญหาของอินซูลินที่สูงขึ้นจากการที่ต่อร่างกายต่อต้านอินซูลินผมไม่ได้บอกว่าอินซูลินไม่ดีนะครับแต่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายต่อต้านอินซูลินอินซูลินจะกลายเป็นตัวร้ายทันทีนะครับและส่วนมากเกิดจากการกระทำของเรานะครับเพราะถ้ามีคนมาถามผมว่าถ้าเพื่อนๆจะถามผมว่าอ้าวแล้วฉันจะบอกได้ยังไงว่าฉันเป็นแล้วโดยที่ยังไม่ต้องไปเจาะเลือดนะครับผมอยากให้กลับมาดูจากอาการ5ข้อนั้นนะครับคืออะไรฮะถ้าเรามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน5ข้อนี้นะครับให้เราตรวจเช็คว่ามีอย่างที่2อย่างที่3อย่างที่4อย่างที่5ไหมถ้ามันมีแสดงว่าอะไรฮะเรากำลังมีการกระทำบางอย่าง1ใน3หมัดหรืออาจจะทั้ง3หมัดเลยที่ทำให้อินซูลินเราสูงขึ้นเพราะอินซูลินที่สูงขึ้นจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์เราสูงขึ้นเพราะมันจะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นไตรกลีเซอไรด์นะครับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้นจะทำให้ HDL ต่ำลงนะครับเพราะ HDL มีหน้าที่บาลานซ์ระดับไตรกลีเซอไรด์ที่มากเกินไปนะครับถ้าไตรกลีเซอไรด์มาก HDL จะถูกทำลายมากขึ้นนะครับการที่เราเริ่มอ้วนนะครับอ้วนลงพุงนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยอ้วนก็แค่ไม่สวยไม่เป็นไรผมบอกไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ผมมองที่ผมสนใจเรื่องนี้เพราะความอ้วนเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเริ่มต้นที่จะมีเมตาบอลิกซินโดรมนำไปสู่ภาวะระบบเผาผลาญทางร่างกายเป็นเบาหวานในระยะสุดท้ายความดันที่สูงขึ้นระดับน้ำตาลที่เกิน100เวลาที่คุณไปตรวจถึงแม้จะไม่ถึง126ถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้นะครับให้คุณตระหนักไว้เลยโดยไม่ต้องเจาะเลือดว่าคุณเริ่มมีปัญหานะครับอย่าใจเย็นนะครับแล้วคราวนี้เวลาที่เราไปเจาะเลือดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าภาวะอินซูลินที่สูงขึ้นจากการดื้ออินซูลินจากผลเลือดเนี่ยเราจะดูอะไรนะครับผมอยากให้เห็นนะที่ผ่านมาเราดูอะไรครับมีใครตอบผมได้ไหมที่ผ่านมาเราดูอะไรนะครับที่ผ่านมาเราไปดูอะไรฮะเราไปดูคอเลสเตอรอลเราไปดู LDLนะครับใช่ไหมครับผมถามกลับมาเรามาดูใน5ข้อนี้ใน5ข้อนี้มีข้อไหนที่พูดถึงระดับคอเลสเตอรอลกับ LDL หรือไม่ไม่มีเลยแสดงว่าอะไรฮะดร.ลิเวนแต่ปี1988เขาก็เห็นชัดเจนว่าระดับคอเลสเตอรอลกับ LDL มันไม่ได้สัมพันธ์กับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเขาถึงไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ในทางปฏิบัติเราทำอะไรฮะเราก็ไปส่องแต่คอเลสเตอรอลเราก็ไปส่องแต่ LDL เราพยายามไปส่องว่าเราจะต้องกินยาหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่มันสัมพันธ์จริงๆคืออะไรฮะคือระดับของไตรกลีเซอไรด์ซึ่งก็เขียนไว้ในกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมและ HDL ที่ต่ำนะครับมีการพบว่านะครับถ้าระดับของไตรกลีเซอไรด์ของเราต่ำนะครับและ HDL ของเราสูงนะครับไอ้จุดดำทึบเนี่ยนะครับก็คือถ้าไตรกลีเซอไรด์ต่ำและจุดสีจางๆสีเทาๆเนี่ยถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยในภาวะเหล่านี้เนี่ยนะครับการดื้ออินซูลินเราจะต่ำมากนะครับแต่ถ้าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของเราคือจุดดำในสูงขึ้นฝั่งขวามือเลยฮะและ HDL ต่ำลงบ่งชี้ว่าร่างกายของเรามีการดื้ออินซูลินและอินซูลินไดท์ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงและ HDL ต่ำลงนะครับไม่ใช่ไตรกลีเซอไรด์สูงเป็นสาเหตุการดื้ออินซูลินแต่อินซูลินที่สูงขึ้นทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงและทำให้ร่างกายต้องเสีย HDL ไปทำให้ HDL ต่ำนะครับ
ราะฉะนั้นเวลาเราดูผลเลือดเจาะไขมันจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆคืออะไรครับสิ่งที่จะบอกได้ดีที่สุดว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแค่ไหนโดยที่คุณยังไม่ต้องไปทำแคทสแกนเนี่ยนะครับสิ่งที่บอกคุณได้ดีที่สุดคืออะไรครับก็คือสัดส่วนของไตรสลายหารด้วย HDL นะครับถ้าไตรสลายสูงและ HDL ต่ำเวลาคุณหารมามันจะสูงมากค่านี้แต่ถ้าไตรสลายคุณต่ำ HDL คุณสูงนะครับสัดส่วนนี้จะต่ำมากนะครับเราพบว่าถ้าสัดส่วนของไตรสลายหารด้วย HDL ต่ำกว่า2คุณยังมีความเสี่ยงต่ำคุณมีการดื้ออินซูลินที่ต่ำโดยเฉพาะถ้าต่ำกว่า1นี้คุณแทบไม่มีการดื้ออินซูลินเลยแต่ถ้าสูงมากกว่า2ขึ้นไปร่างกายคุณเริ่มมีการดื้ออินซูลินแต่ถ้าไตรสลายหารด้วย HDL มากกว่า6ร่างกายคุณกำลังอยู่ในภาวะอักเสบที่รุนแรงดื้ออินซูลินแรงถึงแม้ว่าเจาะเลือดคุณจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยเบาหวานก็ตามเพราะฉะนั้นอะไรฮะทำไมผมถึงทึบสีขาวไว้ผมไม่ดูคอเลสเตอรอลไม่ดูตอตอลคอเลสเตอรอลผมไม่ดู LDL ผมดูแค่ไตรสลายกับ HDL สัดส่วนไตรสลายกับ HDL เท่านั้นโอเคนะครับนี่คือประโยชน์ที่ได้จากการเจาะไขมันสำหรับผมนะครับสำหรับผมผมดูแค่นี้เท่านั้นเองเพราะมันไปกับแคทสแกนนะครับโอเคสไลด์นี้ผมอธิบายคร่าวๆฮะว่ากรณีที่ LDL ถ้าไตรสลายใน LDL คุณสูงขึ้นนะครับ HDL จะต้องมาแมเนจตรงนี้ก็คือรับไตรสลายไปจะทำให้ HDL เสื่อมสภาพแล้วทำให้ร่างกายของคุณนะครับต้องทำลาย HDL ที่รับไตรสลายไปเพราะคนที่ไตรสลายสูงขึ้นจะทำให้ HDL ต่ำลงมันเป็นพารามิเตอร์ที่ไปด้วยกันนะครับมันหลายคนสงสัยนะครับและไตรสลายที่สูงขึ้นในเลือดผมต้องบอกเพื่อนๆทุกคนว่าคนที่ไตรสลายในเลือดสูงบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าคุณมีไตรสลายในเลือดที่สูงในภาวะที่อินซูลินสูงเพราะอะไรฮะเพราะอินซูลินที่สูงจะปิดการใช้ไขมันและอินซูลินที่สูงจะกระตุ้นให้ตับเปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็นไตรสลายเปลี่ยนฟุกโตสให้กลายเป็นไตรสลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรสลายของคุณจะสูงขึ้นในภาวะที่ร่างกายใช้ไม่ได้เพราะไตรสลายคือไขมันเพราะถ้าไตรสลายในเลือดคุณสูงมากให้คุณตระหนักไปว่าอินซูลินในเลือดของคุณสูงมันใช้ไตรสลายไม่ได้ไตรสลายที่สูงมันอยู่ในภาวะที่เบรกการเผาไขมันเพราะคนที่ไตรสลายในเลือดต่ำนะครับในเลือดต่ำแสดงว่าร่างกายคุณใช้ไขมันได้นะครับโดยเพราะถ้า HDL คุณสูงด้วยไตรสลายต่ำแสดงว่าร่างกายของคุณเนี่ยเป็น fat burner ได้ค่อนข้างจะดีร่างกายคุณมีความยืดหยุ่น flexibility ใช้น้ำตาลก็ได้ใช้ไขมันก็ได้นะครับแต่ถ้าไตรสลายสูงและ HDL ต่ำบ่งบอกว่าไตรสลายที่สูงขึ้นสูงขึ้นในสภาวะที่อินซูลินสูงเพราะทำไมมันสูงขึ้นนะเพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้ไงนะครับโอเคคราวนี้ผมสรุปภาพรวมก็คือว่าอะไรฮะเมื่อไหร่ที่ร่างกายของคุณเจอ3หมัดแล้วเกิดการดื้ออินซูลินจะแสดงอาการโดยช่องสีแดงขวามือ3ช่องคือจะมีระดับอินซูลินในเลือดสูงขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นความดันคุณจะสูงขึ้นนะครับทั้งหมดที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจเพราะต้นเหตุของมันคือการดื้ออินซูลินเหมือนกันและการดื้ออินซูลินจะทำให้ระดับของไขมันในเลือดคุณเปลี่ยนแปลงหมดโดยเพราะไตรสลายจะสูงขึ้นและ HDL จะต่ำลงนะครับไขมันก็ในส่วนเกินไตรสลายที่ร่างกายใช้ไม่ได้ก็จะไปสะสมนะครับในตำแหน่งซึ่งมันไม่ควรจะสะสมเพราะการดื้ออินซูลินมักจะเกิดจากการที่ไขมันใต้ผิวหนังคุณเต็มมันมักจะไปอยู่ในช่องท้องและทำให้คุณเกิดการอ้วนลงพุงซึ่งเป็นหนึ่งในข้อวินิจฉัยของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและนอกเหนือจากนั้นหมัดที่3คืออะไรฮะการที่วิตามินดีต่ำไม่ค่อยได้เจอแสงแดดนะครับการที่คุณมีภาวะนิวเตรียนซับออพติมัมหมายความว่าคุณขาดสารอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆนะครับเกลือแร่ต่างๆสารไฟโตนิวเตรียนต่างๆนะครับสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับเพราะคุณกลัวอาหารนู้นอาหารนี้โดยเพราะวิตามิน K2 ซึ่งป้องกันโรคหัวใจซึ่งมีในอาหารไขมันในไขมันสัตว์ในเนยในนัตโตะนะครับถั่วหมักของประเทศญี่ปุ่นพวกนี้จะมี K2 สูงมากนะครับซึ่งส่วนมากจะอยู่ในไขมันนะครับซึ่งเราถูกห้ามไม่ให้กินเราก็เลยทำให้เราขาดสารอาหารที่ป้องกันการอักเสบของร่างกายนะครับการที่เรากิน excess fructose คือกินชูการ์เยอะเกินไปรวมทั้ง hidden sugar ในพวก high fructose corn syrup การ excess carb การกินคาร์โบไฮเดรตที่โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตแปรรูปพวก refined carbohydrate พาสต้าเส้นๆขนมปังนะครับมากเกินไปนะครับการที่เราบาลานซ์สัดส่วนของโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6ไม่ได้เพราะปกติทุกวันนี้อาหารที่เรากินหมดแล้วโอเมก้า6สูงมากสิ่งที่คุณต้องกังวลไม่ต้องกลัวโอเมก้า6จะขาดแต่คุณต้องเติมโอเมก้า3ให้พอขวามือสุดการขาดการพักผ่อนการออกกำลังกายที่หนักเกินไปหรือแทบไม่ออกกำลังกายนะครับมลพิษแล้วก็การสูบบุหรี่ทั้งหมดทั้งมวลทำใ
เกิดปัญหาคือร่างกายของเราจะเกิดภาวะการอักเสบเกิดขึ้นและอินซูลินก็จะเป็นตัวที่ได้การอักเสบเหล่านี้ให้หยุดไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับการอักเสบเรื้อรังก็จะนำไปสู่โรคเรื้อรังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคทางสมองโรคข้ออักเสบโรคภูมิต้านทานภาวะซึมเศร้านะครับความจำเสื่อมมะเร็งเบาหวานอะไรต่างๆเกือบทุกเรื่องนะครับเพราะสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นคือนะครับโรคเรื้อรังเกือบทุกโรคที่เป็นวงกลมเล็กๆนี้ถูกได้ด้วยตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือการดื้ออินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นอะไรฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณลดระดับอินซูลินในเลือดได้นะครับในกรณีที่คุณดื้ออินซูลินซึ่งอินซูลินสูงมากคุณลดระดับอินซูลินในเลือดลงได้นะครับโรคเหล่านี้ก็จะหายไปด้วยนะครับในขณะที่เราคุยกันว่าโรคเหล่านี้รักษาไม่หายแต่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าโรคเหล่านี้รักษาหายได้โดยการที่คุณลดระดับอินซูลินลงและสิ่งที่เราคุยกันมาอยู่ตลอดนะครับในกลุ่มที่พวกเราคุยกันคืออะไรการลดอินซูลินก็คือ1นะครับโลคาร์บไดเอทนะครับการกินอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ำเพราะการที่คุณดื้ออินซูลินแสดงว่าร่างกายคุณแพ้คาร์โบไฮเดรตร่างกายคุณแพ้แป้งผมไม่ได้บอกว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่ไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายคุณแพ้คาร์โบไฮเดรตคุณยังกินคาร์โบไฮเดรตไอ้นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่ร่างกายของคุณแพ้คาร์โบไฮเดรตนะครับต้องลดคาร์โบไฮเดรตลงมันถึงจะลดการแพ้ได้นะครับลดเพื่อที่ลดระดับอินซูลินลงนะครับโลคาร์บไดเอทคีโตเจนิกไดเอทนะครับเพื่อลดระดับอินซูลินลงเพื่อทำให้ร่างกายชิปมาใช้ไขมันเป็นพลังงานเมื่ออินซูลินลดลงนะครับมันจะสามารถรักษาที่ต้นตอได้การทำ intermittent fasting ซึ่งไม่ใช่ไดเอทแต่เป็นการแบ่งเวลาการรับประทานอาหารการจำกัดช่วงเวลาการกินอาหารนะครับทุกครั้งที่คุณกินอาหารอินซูลินจะถูกกระตุ้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถจำกัดช่วงการกินอาหารได้คุณจะมีช่วงเวลาที่ทำให้ระดับอินซูลินในเลือดลดลงนะครับจะเห็นว่าทั้งโลคาร์บไดเอทคีโตเจนิกไดเอทนะครับintermittent fasting เป็นภาวะที่ช่วยลดระดับอินซูลินและก็ทำให้โรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นมันสามารถที่จะ reverse ย้อนกระบวนการและหายได้นะครับสามารถหายได้ผมใช้คำนั้นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เป็นคุณเข้าใจกระบวนการนี้คุณสามารถใช้รูปแบบไดเอทแบบนี้เพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งทั้งหมดที่ผมอยากให้เชื่อมโยงให้เห็นสรุปนะครับสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจไม่ได้อยู่ที่คอเลสเตอรอลไม่ได้อยู่ที่ไขมันนะครับมันอยู่ที่เรือโจรสลัดที่เรียกว่าอินซูลินที่ไปโจมตีคอเลสเตอรอลแล้วให้ทำให้เรือนั้นอับปางลงในระหว่างนำส่งนะครับแล้วทำให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องแก้ไม่ใช่ไปลดคอเลสเตอรอลแต่คุณต้องลดการดื้ออินซูลินโดยการใช้กระบวนการที่ลดระดับอินซูลินในเลือดลงโดยการใช้โลคาร์บไดเอทคีโตเจนิกไดเอทและ intermittent fasting นะครับและก็เสริมสารอาหารต่างๆให้เพียงพอนะครับเพราะเราอยู่ในภาวะการขาดสารอาหารเพราะเราถูกห้ามกินอาหารหลายอย่างที่บอกว่ามันเป็นอาหารที่อันตรายนั่นคือปัญหานะครับโอเคนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผมอยากจะสื่อสารในวันนี้ไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับตอนนี้ผมจะใช้เวลาตอบคำถามคิดว่าน่าจะประมาณสัก15นาทีน่าจะโอเคนะครับเพราะตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงพอดีเนาะนะครับโอเคผมจะไล่นะฮะแต่คงไล่ขึ้นไปย้อนได้ไม่มากเพราะว่าบอกตอนแรกแล้วเนาะว่าผมขออนุญาตว่าถามคำถามให้มาถามตอนจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนนะถ้ายังไม่มีคำถามใหม่จะไล่ย้อนนี้ไปดูทานคีโตมา4เดือนเผาไขมันแล้วเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนใช่ครับเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนภาวะการดื้ออินซูลินจะทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะภาวะโพลีซิสติกโอเวอรี่ซินโดรมในผู้หญิงจะทำให้ผู้หญิงมีการสร้างเอสโตรเจนต่ำลงแล้วมีผลทำให้สัดส่วนของแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงสูงขึ้นนะครับโพลีซิสติกโอเวอรี่ซินโดรมจะทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนจะทำให้ผู้หญิงมีหนวดมีเคราในตำแหน่งที่เป็นหนวดเคราผู้ชายสูงขึ้นนะครับมีเสียงที่ห้าวเหมือนเสียงของผู้ชายนะครับเมื่อเราแก้ไขเรื่องเหล่านี้อินซูลินลดการดื้ออินซูลินภาวะโพลีซิสติกโอเวอรี่ซินโดรมจะดีขึ้นนะครับการตรวจวัดความดันก็พอทราบว่าร่างกายปกติหรือไม่จริงๆใช่ครับแต่การตรวจวัดความดันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟเพราะว่าอะไรฮะมันผมว่ามันที่มันใช้เป็นมาตรฐานได้ยากยกเว้นคุณจะอยู่ในสเตตัสที่คุณสามารถวัดเองได้ในภาวะเงียบๆเพราะว่าเอาง่ายผมยกตัวอย่างอีกเช่นคุณไปโรงพยาบาลคุณกำลังนั่งตรวจวัดความดันแล้วพยาบาลก็หันมาทักของคุณมาทักคุณว่าญาติที่มาด้วยไปไหนคุณหันไปตอบนี่ความดันก็พุ่งกระฉูดละนะครับ
ราะการวัดความดันเนี่ยต้องระวังนิดนึงมันเซนซิทีฟต่อการแกว่งมากในการที่จะบอกแต่ถ้าคุณสูงอยู่ตลอดเลยในภาวะที่คุณวัดในภาวะที่คุณนั่งพักเงียบๆสัก5นาที10นาทีแล้วคุณวัดทุกครั้งที่คุณวัดมันสูงตลอดเพราะอย่างงี้ก็โอเคต้องเชื่อว่ามันสูงขึ้นนะครับดูหลายๆอย่างนะครับการทายานลดไขมันทำให้เป็นต้อกระจกด้วยใช่ไหมคะถ้าตอบว่าใช่ก็ใช่ครับก็มีส่วนนะครับเพราะว่าวิตามินที่หลายอย่างนะครับที่เป็นส่วนที่ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบที่บริเวณกระจกตาเนี่ยมีวิตามินหลายอย่างที่เป็นวิตามินที่อยู่ในอาหารเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับอย่างเช่นวิตามิน A นะครับเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างจะจำเพาะเจาะจงกับภาวะการอักเสบในตาเรานะครับเพราะการที่คุณไปกดไขมันกดอะไรต่างๆมันก็มีปัญหาเรื่องการซ่อมแซมด้วยนะครับการกดไขมันเป็นอะไรที่แย่มากแย่หวานกระตุ้นอินซูลินไหมข้อมูลที่ผมมีในปัจจุบันไม่นะครับขณะที่เป็นประจำเดือนเราทำ IF ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหามีการวัดระดับอินซูลินอย่างไรจริงๆคุณสามารถไปโรงพยาบาลงดน้ำงดอาหารไปแล้วก็ขอตรวจวัดอินซูลินได้นะครับเท่าที่ผมทราบในตอนนี้คือค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนน่าจะอยู่ประมาณ 800-1,200 แล้วแต่โรงพยาบาลนะครับประจำเดือนมาบ่อยโอเคบางทีถ้าไม่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนที่มาบ่อยนะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนผมแนะนำประเด็นแรกอาจจะต้องไปให้หมอเรื่อยๆตรวจนิดนึงครับเพราะบางทีมันมีโรคเฉพาะที่อย่างอื่นได้ต้องดูเราจะทำ IF ได้เมื่อไหร่อย่างไรครับทำอย่างไรอ๋ออันนี้ต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องยาวนะครับคุณณัชชุดาสามารถกลับไปดูรีวิว VTR เดิมๆได้นะครับในเพจไม่ว่าจะเป็นเพจผมนะครับเพจคุณรอยหรือเพจเพื่อนๆหลายคนที่พูดเรื่องนี้มีนะครับหรือจะดูข้อมูลในเพจผมก็ได้นะครับโดยเข้าไปที่เพจไดเอทดร. Thailand ลองรีวิวข้อมูลย้อนหลังรวมทั้งวิทยานะครับจะทราบว่าเราจะเริ่มทำได้ยังไงนะครับพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเราจะคุยรายละเอียดได้ง่ายขึ้นในการเริ่มทำนะครับกระเทียมที่กินแล้วช่วยลดคอเลสเตอรอลเราควรกินกระเทียมอยู่หรือไม่ผมมองประโยชน์ของกระเทียมมีนะครับแต่ผมไม่คิดว่าประโยชน์ของกระเทียมจะได้จากการลดคอเลสเตอรอลเพราะผมบอกแล้วว่าการลดคอเลสเตอรอลไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมีข้อมูลจากงานวิจัยที่พบว่าในคนที่อายุมากขึ้นนะครับมีการเก็บข้อมูลผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับแต่ไซส์เนี่ยเป็นจำนวนเป็นหมื่นนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเขาพบว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยกลุ่มที่คอเลสเตอรอลสูงนะครับมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่ากลุ่มที่คอเลสเตอรอลต่ำและเจ็บป่วยด้วยเรื่องของการติดเชื้อนะครับโรคมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดที่ต่ำกว่าคนที่คอเลสเตอรอลต่ำนะครับเพราะผมเลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งซีเรียสเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลโอเคไหมครับผมมองว่าประโยชน์ของกระเทียมมีแต่ไม่ใช่เรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะครับเราสามารถวัดระดับอินซูลินได้ไงครับเจาะเลือดตอบไปแล้วนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลไม่รู้จักคีโตครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ทราบครับโอเคผมบอกว่าส่วนมากหมอในโรงพยาบาลมักจะกลัวคีโตโดยสามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไปสับสนกับภาวะคีโตอะซิโดซิสซึ่งเกิดในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ซึ่งไม่ฉีดอินซูลินนะครับเพราะเวลาที่แต่ก่อนผมก็เป็นฮะได้ยินคําว่าคีโตนะผมมองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอันตรายยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลฮะในคนปกติที่คุณไม่ขาดอินซูลินเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเรื่องคุณจะไปถึงขนาดนั้นไม่มีทางนะครับเบาหวานชนิดที่2ยังไม่สามารถเกิดภาวะคีโตอะซิโดซิสได้เลยนะครับไม่อันตรายคนปกติทำ IF ทุกวันได้ไหมคนเป็นเบาหวานควรทำประมาณไหนทุกคนในจุดเริ่มต้นควรจะเริ่มมันคงไม่สามารถก้าวกระโดดได้เลยโอเคไหมครับเราทำพื้นฐานก่อนผมแนะนำคร่าวๆฮะง่ายที่สุดคือตัดการกินการรับประทานอาหารจุกจิกหรือของว่างจุกจิกโอเคไหมครับคุณทานเช้าเสร็จคุณเว้นเลย4ชั่วโมงแล้วค่อยทานกลางวันเสร็จเว้นไปเลยอย่างต่ำ4ชั่วโมงค่อยทานเย็นนะครับทานเย็นเสร็จไม่มีอะไรจุกจิกมื้อดึกแล้วคุณรอมาตอนเช้าคุณให้ทานอาหารคุณแค่ทำตัวนี้ก็ถือว่าเป็น intermittent fasting basic แล้วนะครับถ้าคุณทำตัวนี้ได้เริ่มต้นแล้วร่างกายคุณเริ่มไม่มีความหิวเนี่ยคุณค่อยเริ่มลดลงเหลือ2มื้อแล้วย่นเวลาการกินลงมาเหลือแค่8ชั่วโมงต่อ1วันคืออีก16ชั่วโมงไม่กินกินแค่8ชั่วโมงนะครับแต่เบื้องต้นผมว่าแค่คุณตัดจุกจิกกินอาหาร3มื้อคุณก็คือเริ่มทำ intermittent fasting แล้วนะครับคนเป็นเบาหวานก็เริ่มแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ในการทำ intermittent
intermittent fasting สิ่งที่เราต้องทำอย่างหนึ่งคือคุณควรจะต้องลดอาหารคาร์โบไฮเดรตโดยเพราะ refined คาร์โบไฮเดรตลงไปด้วยนะครับคือพวกแป้งน้ำตาลลงไปและเพิ่มอาหารไขมันขึ้นในช่วงแรกนะครับและอาหารโปรตีนไม่งั้นคุณจะมีปัญหาคือหิวระหว่างมื้อแล้วมันทำไม่ไหวนะครับไอเอสต่อเนื่อง48ชั่วโมงมีผลดีไหมครับควรทำไหมคือข้อมูลที่ผมมีนะครับมีคนที่สามารถทำไอเอฟได้ในระยะยาวเป็นเดือนหรือ382วันโดยได้ผลที่ค่อนข้างจะดีโดยการที่เงื่อนไขต้องไม่ขาดสารอาหารนะครับคือผมมองว่า48ชั่วโมงสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้าทำได้นะครับหมายถึงว่าคุณฝึกร่างกายจนมันเป็นแฟตเบิร์เนอร์แล้วมันรันออนแฟตได้แล้วคุณสามารถที่จะเฮลตี้คือมันเฮลตี้มันเฮลตี้แน่ๆฮะไม่มีผลเสียหรอกแต่ก็คืออย่าฝืนในช่วงที่ร่างกายมันยังไปไม่ถึงแต่คุณสามารถฝึกได้เรื่อยๆถามมีผลดีไหมผมมองว่ามีนะครับมันมีคนที่ทำนานกว่าคุณนะครับแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับแต่ในตัวผมก็ไม่เคยทำถึง48ชั่วโมงนะทุกวันนี้ผมก็มากสุดก็แค่อาจจะเป็น one meal a day ก็คือมื้อเดียวอย่างเช่นวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับใครที่รอเฝ้าว่าโอเคผมจะไลฟ์เมื่อไหร่จะเห็นว่าตอนเย็นเนี่ยที่ผมบ่ายสามครึ่งผมไปทำเวิร์กเอาท์ในฟิตเนสเนี่ยก็นั้นก็ยังไม่ได้ทานอะไรฮะเพิ่งกลับขึ้นมาทานตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งที่ทานนะครับแล้วก็ใช้เวลาทานครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเตรียมสไลด์เพื่อจะพูดนะครับตั้งแต่เมื่อวานเย็น2ทุ่มจนถึง1ทุ่มวันนี้นะครับยังไม่ได้ทานอะไรทานมื้อเดียวปกติผมก็จะทำแค่นี้ไม่เคยหนักถึง48ชั่วโมงในเนื้อสัตว์มีโอเมก้า6อยู่สูงถ้าเรากินโปรตีนจากเนื้อและไขมันจะทำให้โอเมก้า6สูงขึ้นหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์ถ้าเราเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเนื้อสัตว์ส่วนมากจะเป็นสัดส่วนโอเมก้า3กับ6จะพอๆกันนะครับหมายถึงเงื่อนไขที่เป็นเนื้อสัตว์ธรรมชาตินะครับที่เราเลี้ยงตามทุ่งหญ้าอะไรต่างๆธรรมชาติที่เราเรียกว่า grass fed นะครับแต่ประเด็นคือเนื้อสัตว์ที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ที่มันเปลี่ยนจากโอเมก้า3เป็นโอเมก้า6เพราะว่าส่วนมากเนื้อสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มเลี้ยงในปัจจุบันมักจะถูกฟีดด้วยหัวอาหารที่เป็นกากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับซึ่งมันไม่ใช่อาหารปกติซึ่งเวลาที่โอเมก้า6ซึ่งอยู่ในกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับมันก็ทำให้เนื้อสัตว์เหล่านี้มีส่วนสะสมของสัดส่วนโอเมก้า6ที่สูงขึ้นและโอเมก้า3ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในโอเมก้า3สำหรับผมในมุมมองผมนะฮะโอเมก้า3มีปัญหาอย่างนึงคือ DHA กับ EPA เนี่ยโอเมก้า3จากพืชถึงแม้จะพอเปลี่ยนเป็น DHA EPA ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่สำคัญได้แต่มักจะไม่พอมุมมองผมทุกวันนี้พูดตามตรงว่าผมไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องซัพพลีเมนต์แต่ผมมองว่าโอเมก้า3เป็นอะไรบางอย่างที่มีความจำเป็นที่ต้องซัพพลีเมนต์นะครับเพราะอาหารทุกวันนี้มันโอเมก้าสัดส่วนโอเมก้า6ที่สูงมากนะครับIF ช่วงแรกนอนไม่หลับร่างกายขาดน้ำเพราะว่าเวลาคุณทำ IF ในอินซูลินในเลือดดรอปลงอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่มันทำให้ความดันสูงเพราะอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายคุณเก็บโซเดียมนะครับเมื่อร่างกายเก็บโซเดียมร่างกายจะเก็บน้ำด้วยและทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเวลาคุณทำ IF อินซูลินลดต่ำลงร่างกายจะยุติหรือเลิกการเก็บโซเดียมมันจะขับโซเดียมมาทางไตซึ่งพร้อมทางไตนะฮะซึ่งพร้อมๆกันมันก็จะขับน้ำออกไปด้วยพอขับน้ำออกไปมันก็จะทำให้ร่างกายคุณแห้งน้ำเพราะในคนที่ทำ IF แล้วรู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำช่วงนั้นผมแนะนำนะฮะเวลาคุณความดันสูงคุณมักจะมีความจำว่าต้องจำกัดเกลือแต่เมื่อไหร่คุณทำ IF คุณต้องเพิ่มเกลือแร่นะครับกับน้ำให้มากพอไม่งั้นคุณจะขาดเกลือแร่นะครับตรวจเลือดจำเป็นต้องกรองน้ำด้วยไหมโดยทั่วไปน้ำไม่จำเป็นครับนะครับอาหารเนี่ยผมว่างดก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหากับไขมันแต่ว่ามันจะมีปัญหากับเรื่องของน้ำตาลนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องน้ำไม่มีปัญหางดแค่อาหารนะครับช่วงฟาสต์เรากินแคลอรี่ที่ไม่กระตุ้นอินซูลินได้หรือไม่อ๋อผมต้องบอกว่าอาหารทุกอย่างนะครับที่เป็นแคลอรี่ถึงแม้จะเป็นแคลอรี่คือกระบวนการกินเนี่ยจริงๆมันกระตุ้นอินซูลินนะครับถ้าเราจะบอกว่าไขมันไม่กระตุ้นอินซูลินเรากินไขมันได้ไหมผมบอกว่าเหมือนกับมีคนถามผมว่าเวลากินบูลเลตพรูฟคอฟฟี่ซึ่งมันเป็นบัตเตอร์บวกกับ MCT oil ถามว่าออกจากฟาสต์ไหมผมบอกว่ามันไม่ออกในแง่ของการที่มันอาจจะไม่ค่อยกระตุ้นอินซูลินแต่มันออกในแง่ของการที่ว่าเวลาเราทำฟาสต์เราต้องการให้มันเบิร์นไขมันที่เราสะสมแต่เวลาคุณกิน MCT oil บวกบัตเตอร์ไปในบูลเลตพรูฟคอฟฟี่ร่างกายจะสลับมาเบิร์นจากที่คุณกิน
างทีมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของคุณคือคุณต้องการให้มันเบิร์นแฟตที่สะสมนะครับเพราะจริงๆผมมองว่าในช่วงฟาสต์ก็คือเป็นฟาสต์นะครับจริงในหลักการปฏิบัติของผมคือบางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้หมดทุกอย่างว่าอะไรมันกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นโอเคไหมครับเพราะสำหรับตัวผมเองช่วงฟาสต์คือช่วงฟาสต์คือไม่ทานที่ผมจะมีทานอยู่อย่างเดียวก็คือที่ชัวร์ๆคือหมายว่าฟังจากคนที่ปฏิบัติมานานและได้ผลคือการกินแบล็คคอฟฟี่หรือกาแฟดำที่ไม่ได้เติมอะไรเลยเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับเพราะตัวที่ผมกินระหว่างฟาสต์จะมีแค่กาแฟดำอย่างเดียวเพราะอะไรที่ไม่แน่ใจเนี่ยผมจะรอไปกินพร้อมกับมื้อที่ผมอนุญาตให้มันกระตุ้นอินซูลินได้นะครับแม่เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินทุกวันต้องเริ่มต้นยังไงครับผมแนะนำอันดับแรกนะครับเริ่มโลคาร์บไดเอทก่อนเมื่อคุณโลคาร์บไดเอทน้ำตาลในเลือดจะลดแล้วหมอจะลดอินซูลินลงนะครับแล้วก็เริ่มทำอินเทอร์มิเทนฟาสติ้งน้ำตาลจะลดลงอีกเพราะน้ำตาลในเลือดที่สูงมาจากอาหารที่กินนะครับเมื่อเราทำโลคาร์บไดเอทก่อนคือตัดแป้งตัดน้ำตาลออกไปน้ำตาลในเลือดจะเริ่มลดความจำเป็นในการฉีดอินซูลินจะเริ่มลดลงหมอจะลดอินซูลินนะครับแล้วคุณทำอินเทอร์มิเทนฟาสติ้งเพื่อลดระดับอินซูลินที่ยังค้างในเลือดลงไปอีกนะครับมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยกลับมาไวต่ออินซูลินมากขึ้นนะครับแต่นี้ยังไงต้องมอนิเตอร์นะครับต้องมอนิเตอร์แต่ประเด็นสำคัญคือผมจะบอกว่าให้ปรึกษาหมอก็ลำบากเพราะว่าคือหมอหลายคนก็พรีเฟอร์ที่จะฉีดอินซูลินเพื่อกดน้ำตาลแต่อย่างที่ผมบอกการกดน้ำตาลคือการที่คุณไปรักษาอาการต้นเหตุของโรคคืออินซูลินต้องลดนะครับแต่เบื้องต้นให้ตัดแป้งตัดน้ำตาลแล้วก็เว้นช่วงการกินอาหารเช้ากลางวันเย็นห้ามไม่ให้มีอาหารว่างแล้วรอให้หมอลดยาลงเรื่อยๆเมื่อหมอลดยาลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อระดับอินซูลินในเลือดของคุณลดลงจากการตัดยาฉีดไปแล้วรูปแบบการกินคุณจะทำให้ร่างกายคุณไม่กระตุ้นอินซูลินมากนะครับผลเลือดต่างๆทุกอย่างจะดีขึ้นและย้อนกระบวนการนะครับแต่ถ้าจะต้องมอนิเตอร์ให้หายจริงตัวนี้ต้องมานั่งคุยเรื่องรายละเอียดกันเพราะแต่ละคนจะต้องมีจุดที่ต้องมอนิเตอร์ฮะแต่เบาหวานหายได้ฮะเมื่อคุณย้อนกระบวนการการดื้อซึมเบาหวานคุณจะหายได้นะครับเรทิโอกระตุ้นอินซูลินไหมคะมันมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่จากแหล่งข้อมูลที่ผมเชื่อถือได้นะครับตัวเรทิโอเนี่ยถือว่าเป็นสารให้ความหวานที่สามารถใช้แทนชูการ์ได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกคือเราไม่กินช่วงฟาสต์นะครับเรากินในมื้อที่เรากินอาหารเวลาต่ออักเสบด้วยเวลาต่ออักเสบนี่คงต้องมาคุยอีกทีหนึ่งฮะแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เรื่องของการที่คุณทำให้ร่างกายของคุณเบิร์นแฟตเข้าสู่คีโตซีสได้มันจะรีบูทภูมิต้านทานคุณและสามารถควบคุมการติดเชื้อเรื้อรังในร่างกายได้เมื่อภูมิต้านทานคุณดีขึ้นนะครับสามารถใช้วิธีเดียวกันได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้นะครับไตคือสลาย 4,000 กว่าแถมน้ำตาลสารนอนโรงพยาบาลตอนนี้ตรวจมาวันที่28น้ำตาลโอเคคุณโยไวโอนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังแต่ดูผลเลือดดีขึ้นนะครับคือผมไม่ทราบว่าทำอะไรนะครับแต่ผลเลือดดีขึ้นแต่ผมบอกได้ว่าสิ่งที่อธิบายวันนี้ก็คือมันตรงกับของคุณเลยนะครับแล้วคุณสามารถทำให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ได้นะครับเราควรเลือกออกกำลังกายแบบไหนดีในช่วง IF คาร์ดิโอหรือเวทจริงๆผมมองว่าได้ทั้ง2 อย่างนะครับแล้วแต่ว่าคุณวัตถุประสงค์คุณต้องการวัตถุประสงค์อะไรนะครับมันสามารถทำได้อยู่ทั้ง2 อย่างแต่ว่าต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์แตกต่างกันนะครับในช่วงที่คุณทำ IF แล้วคุณไปคาร์ดิโอนั่นคือหมายว่าในช่วงที่คุณทำคาร์ดิโอในช่วงฮาร์ทเรทที่เหมาะสมคือประมาณสัก 60-70 ของแม็กซิมัมฮาร์ทเรทของคุณเนี่ยร่างกายคุณจะสามารถเบิร์นแฟตได้มหาศาลเป็นหลักถ้าคุณไปทำในช่วง IF นั่นคือจุดประสงค์ถ้าร่างกายถ้าคุณต้องการคาร์ดิโอเพื่อเบิร์นแฟตช่วงทำฟาสติ้งจะเวิร์กมากนะครับคราวนี้ถ้าคุณไปทำเวทเทรนนิ่งในช่วง IF สิ่งที่คุณจะได้คืออะไรฮะเวทเทรนนิ่งมันจะมีบางช่วงจังหวะที่มันจะต้องใช้น้ำตาลนะครับแล้วก็มันจะว่ามันจะใช้น้ำตาลซึ่งปริมาณไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเนี่ยโอเคมันไหวอะคืออันนี้ผมลองทานแล้วมันไหวนะครับแต่โดยเฉลี่ยร่างกายคุณก็จะสามารถเฟกซิเบิลคือสามารถใช้ไขมันได้ปริมาณที่พอเหมาะสิ่งสำคัญคือการทำเวทเทรนนิ่งในช่วง IF สิ่งที่ผมเห็นคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องของระดับความนิ่งของแรงเรื่องของสมาธินะครับค่อนข้างจะต่อเนื่องได้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันทำได้ในช่วง IF คุณจะเล่น
่นเวทหรือคาร์ดิโอก็ได้นะแต่ประโยชน์จะต่างกันนะครับคุณหมอส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องกินคีโตเราจะคุยยังไงครับเพื่อให้คุณหมอปรับยายังไงผมถึงบอกไงว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าเราต้องการสุขภาพดีเราต้องเป็นหมอของตัวเราเองอ่ะโอเคนะฮะแล้วคือบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ทราบแต่เราเข้าใจอะไรนะครับแล้วเราเข้าใจว่าพารามิเตอร์ที่เราต้องดูคืออะไรนะครับคือผมขอตอบอย่างนี้คือมันมีภาพนึงที่ผมเพิ่งลงในเพจไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเป็นหมอที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองคือเราต้องเข้าใจนะครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้คนอื่นสามารถมาพูดอะไรก็ได้แล้วเราก็ไหลไปตามนั้นแล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีต่อเรากันแน่นะครับเราถึงต้องทำความเข้าใจนะครับที่ผมทำไลฟ์นี้ก็เพื่อพยายามให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการที่เราจะต้องไปนั่งท่องนะครับจะได้เข้าใจความเชื่อมโยงนะครับคือเขาไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจฮะแต่เราต้องเข้าใจนะครับวันละมื้อกำหนดแคลอรี่ต่อวันหมายว่าต้องเท่าไหร่ไม่ได้กำหนดฮะคือผมมองว่าคือพยายามทานสารอาหารให้ครบและให้พอแต่แคลอรี่เนี่ยถ้ากินมื้อเดียวโอเคมันต่ำอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมพูดในตอนที่ไลฟ์คุณลอยไปแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงไม่นับแคลอรี่นะฮะหลักสำคัญคือนิวเทียนเพราะแคลอรี่ร่างกายเราสามารถดึงออกมาจากไขมันที่สะสมเอามาใช้เป็นพลังงานได้ผมถึงไม่นับแคลอรี่นะครับแต่เราจะเซนคือผมก็ไม่ได้นั่งคำนวณหรือวัดคือผมมองว่าถ้าเรากินสารอาหารครบถ้วนร่างกายจะรู้สึกอิ่มนะครับมันจะไม่หอยไม่หิวอะไรอีกนะครับเราสามารถวัดได้ทำ IF รู้สึกมึนๆหัวช่วงแรกครับจะเป็นนะครับมันจะมีการแกว่งอยู่บ้างในช่วงแรกๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงบางคนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์ถึงเป็นเดือนๆขึ้นไปนะครับให้ปรึกษาผู้ที่ทำมาก่อนและเชี่ยวชาญนะครับในบางรายจะมีนะครับที่ถ้าในคนที่ดื้ออินซูลินมาพอสมควรแล้ว18 6แล้วเป็นตะคริวต้องกินเกลือแร่โอเคครับผมแนะนำว่าคนที่ทำ IF อย่างที่บอกฮะมันจะมีการเสียเกลือแร่คุณต้องระวังเรื่องความสมดุลของเกลือแร่ด้วยนะครับเพราะเมื่ออินซูลินดรอปลงมันจะเสียเกลือแร่ทางไตเยอะอยากให้ทำไลฟ์อธิบายเรื่องซัพพลีเมนต์กับการบริหารจัดการในช่วงทำ IF โอเคครับมีเวลาว่างจะทำกาแฟดำกับน้ำเปล่าเอาตามเทียรี่ฮะน้ำเปล่าน่าจะเซฟกว่านะครับแต่กาแฟดำก็ผมก็ทานเพราะหนึ่งเป็นคนติดกาแฟนะครับแล้วก็ดูจากประสบการณ์หลายท่านที่ทานแค่กาแฟดำก็เอาตัวรอดได้และได้ผลนะครับด้วยความเป็นคนติดกาแฟก็เลยมันเบรกทุกอย่างได้แต่เบรกกาแฟไม่ได้ถ้าเราจะเป็นต้องชิมอาหารช่วงฟาสต์แต่พอรู้รสไม่กินลงกระเพาะหลุดไม่หลุดนะครับเพราะอาหารประเภทน้ำตาลบางอย่างสามารถถูกดูดซึมได้ตั้งแต่ในระดับถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมได้แต่ที่ลิ้นนะเพราะมีเส้นเลือดตัวที่มันสามารถแปลงเป็นน้ำตาลได้เร็วมากนะครับผมว่ามันสัมผัสกับที่ลิ้นมันสามารถดูดซึมได้นะครับน้ำตาล108 A1C 5.2 ควรจะลดยาตัวไหนบ้างกลูโคไลคิปิไซด์ถ้าที่ผมดู A1C 5.2 ถือว่าโอเคนะครับผมว่าถ้าผมจะหยุดก่อนผมจะหยุดกิปิไซด์เพราะเป็นตัวที่กระตุ้นอินซูลินส่วนไกลโคไซด์เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับสำคัญของผมคือจะลดอินซูลินก่อนเพราะฉะนั้นผมพยายามลดระดับอินซูลินเพราะถ้าเป็นผมจะเริ่มลดยากิปิไซด์ก่อนนะครับคุณอัครเดชนะครับตรวจการดื้ออินซูลินทำอย่างไรครับจริงๆก็คือมันที่ดร.คราฟทำนะครับดร.คราฟจะมีการทำเราเรียกว่าเป็นอินซูลินทอลเลอรันเทสก็คือให้กินน้ำตาล75กรัมกินกลูโคส75กรัมแล้วก็เจาะอินซูลินในช่วง2ชั่วโมง4จุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือเจาะที่ก่อนกินนะครับเจาะที่หลังกินครึ่งชั่วโมงหลังกิน1ชั่วโมงแล้วก็หลังกิน2ชั่วโมงแล้วก็ทำเคิร์ฟจะดูการดื้ออินซูลินได้ดูแพทเทิร์นได้แต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเบื้องต้นถ้าคุณตรวจอินซูลินแล้วอินซูลินของคุณสูงเกิน10นะครับ10ยูนิตขึ้นไปเนี่ยถือว่าเริ่มค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ถ้าต่ำกว่า10เนี่ยถือว่าพอโอเคนะครับอันนี้คือการตรวจคร่าวๆคอเลสเตอรอล511ถ้าคุณเป็นแฟตเบิร์นเนอร์ไม่น่ากลัวนะครับตอนนี้ผมจาก200ก็ไต่มาเกือบ300แล้วแต่ในขณะที่ไตสลายลดลงและ HDL สูงขึ้นนะครับมันเป็นลักษณะที่ผมเคยเขียนไว้ในเพจ
เรื่องของ Lean Mass Hyper Responder นะครับคือคนที่ค่อนข้างจะมี activity สูงและร่างกายใช้ไตสลายได้ดีมากนะครับแล้วร่างกายเบิร์นแฟตมาใช้เป็นพลังงานได้กลุ่มนี้คอเลสเตอรอลมักจะสูงแต่ไตสลายจะต่ำแต่บางราย HDL บางทีเป็น100เลยซึ่งถือว่าเซฟไม่ต้องกลัวเรื่องคอเลสเตอรอล511นะครับคุณศิรัตนะครับโอเคแอดมิน IF คอมโมนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาตับอักเสบบีโอเคเดี๋ยวตับอักเสบบีเดี๋ยวผมค่อยหาเวลาพูดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าทำโลคาร์บไฮแฟตทาน3มื้อไม่มีแสงระหว่างมื้อเราจะโลคาร์บไฮแฟตปกติจะเข้าคีโตซีสไม่ได้นะครับจะไม่ค่อยเข้าคีโตซีสโดยเพราะถ้าทาน3มื้อด้วยแล้วนะครับมักจะไม่ได้แต่สามารถลดระดับอินซูลินได้ไหมได้เหมาะสำหรับคนที่การดื้ออินซูลินไม่มากนะครับคือเริ่มมีน้ำหนักขึ้นคุณสามารถใช้โลคาร์บไฮแฟตแล้วก็ทำอินเตอร์มิเทนต์ฟาสติ้งแบบกิน3มื้อจะช่วยคุณกำกับน้ำหนักและลดน้ำหนักได้แต่เข้าสู่คีโตซีสเนี่ยผมว่าลำพังโลคาร์บไฮแฟตกับการทาน3มื้อเข้าสู่คีโตซีสยากครับการลดน้ำหนักแล้วเหลือไขมันช่องท้องหลักๆนะครับไขมันช่องท้องสิ่งที่ผม อยากสื่อสารคือมักจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับผมไม่แน่ใจว่าการนอนเป็นยังไงสำคัญคือถ้ามันลดหมดทุกส่วนแต่ยังเหลือหน้าท้องแนะนำว่าให้เราศึกษาเรื่องของการนอนหลับนะครับแบบสนิทที่เราเรียกว่า high quality sleep นะครับอย่าอดนอนเพื่อลดคอร์ติซอลลงเพราะคอร์ติซอลเป็นส่วนฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับไขมันหน้าท้องเยอะที่สุดนะครับหลายคนที่ทำเวิร์กเอาท์นู่นนี่นั่นแต่ไขมันหน้าท้องไม่ลดส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องการนอนน้อยไม่พอนะครับโอเคนะครับไล่มาโอเคตอบหมดแล้วทำไมคำถามสุดท้าย IF มา2เดือนใช้สติกตัวปัสสาวะมีความเป็นกรดสูงมีผลเสียกับร่างกายไหมผมก็น่าจะมองว่าสติกปัสสาวะนี่บอกยากนะครับความเป็นกรดด่างจะขึ้นกับหลายสภาวะอาจจะไม่ค่อยบอกถึงเรื่องกรดระดับกรดในเลือดเท่าไหร่นะครับปกติในคนที่ทำคีโตและสติกอาการตรวจผลเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องหาเป็นบัตรสติปนะครับคือเหมือนกับเจาะน้ำตาลปลายนิ้วนะครับแต่เป็นเครื่องตรวจคีโตการตรวจจะปัสสาวะอาจจะบอกอะไรได้ไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับไขมันใช้เวลาในการดูดซึมแล้วไปใช้เท่าไหร่ไขมันที่เรารับประทานเข้าไปนะครับจะหมดไปจากกระแสเลือดไม่เกินในระยะ6ชั่วโมงนะครับคุณจะไม่สามารถตรวจพบไขมันที่คุณกินเข้าไปจากอาหารในกระแสเลือดได้อีกหลัง6ชั่วโมงนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักประมาณไหนครับเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มน้ำหนักได้ครับแต่น้ำหนักที่เพิ่มมันจะมาจากไขมันนะครับผมแนะนำว่าให้เพิ่มโปรตีนแล้วเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อให้เพิ่มน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นกล้ามเนื้อจะดีกว่านะครับคุณออฟนะครับถ้าเรามาทานคาร์บเพื่อเพิ่มน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักที่เพิ่มจะมาจากไขมันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กนะครับร่างกายเราก็จะฉูกไปด้วยนะครับผมแนะนำว่าเพิ่มน้ำหนักได้ครับแต่แนะนำว่าให้เพิ่มโปรตีนแล้วก็ออกกำลังกายแบบเวทกับHIIT นะครับ high intensity interval training เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อน้ำหนักคุณจะเพิ่มจากกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นดีกว่าการเพิ่มไขมันนะครับการเพิ่มคาร์บจะเพิ่มไขมันนะครับการทานไขมันไม่อิ่มตัวเชิงจะสามารถเพิ่ม HDL ปกติการทานไขมันไม่อิ่มตัวจะไม่เพิ่ม HDL นะครับไม่ค่อยเพิ่ม HDL เท่าไหร่นะครับส่วนมาก HDL ที่สูงขึ้นสำหรับคนที่กินอาหารแบบมังสวิรัตเนี่ยส่วนมากเกิดจากการที่เขากินมังสวิรัตแบบถูกต้องนะไม่ใช่รีไฟน์คาร์บเนี่ย HDL ของเขาที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เขากินกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวแต่ในมุมมองผมอ่ะมันเกิดจากการที่เขากินคาร์บที่ดีหรือกู๊ดคาร์บนะครับมันก็เลยทำให้ไตสลายในเลือดเขาไม่สูงเมื่อไตสลายในเลือดไม่สูงใน HDL ก็ไม่ถูกทำลายเพราะกลุ่มนี้ HDL มักจะอยู่ในระดับที่ไม่ถือว่าต่ำแต่จะไม่สูงโอเคไหมฮะคืออาจจะอยู่ประมาณแถวสัก50 60แต่จะให้สูงเป็น80เป็น100เหมือนคนที่เป็นแฟตเบิร์เนอร์เหมือน Lean Mass Hyper Responder ที่เป็น Fat Burner เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับวิธีหนึ่งที่เพิ่ม HDL ได้คือการกิน Saturated Fat หรือไขมันอิ่มตัวนะครับมีเพื่อนคนนึงผมขออนุญาตจำชื่อไม่ได้นะครับที่แชร์ในเพจผมเขากินน้ำมันมะพร้าววันละ3ช้อนโต๊ะระดับของ HDL เขาสูงขึ้นนะครับการเพิ่ม
HDL จากอาหารคือการเพิ่ม saturated fat นะครับไม่ใช่เพิ่ม unsaturated fat นะครับแต่คนที่กินอาหารที่คาร์บที่ดีที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยแล้วก็ได้ไขมันจากพืชเนี่ยส่วนมาก HDL เนี่ยที่เขาไม่ต่ำผมไม่ใช่คำว่าสูงผมใช้ว่า HDL เขาไม่ต่ำลงเพราะไตรไซด์เนี่ยเมื่อมันไม่สูงเนี่ยเพราะคุณไม่ได้กินรีไฟน์คาร์บเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สูญเสีย HDL เพราะ HDL คุณอาจจะอยู่ประมาณ 50-60 แต่ยากมากในคนที่เป็นมังสวิรัติแล้ว HDL คุณจะโผล่ไป80หรือ100กว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับโอเคนะครับโอเคน่าจะตอบหมดทุกคำถามใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับดึกพอสมควรหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามหลังจากนี้ก็ผมมีเวลาผมจะมาทยอยตอบทีหลังนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆเข้ามาเป็น100คนนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจนะครับมาเข้ามารับฟังหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพทุกท่านดีขึ้นสุขภาพของคนที่ทุกท่านรักดีขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ